จำได้ไหมสามสามนะคะเป็นไงบ้างดีรูปนี้ตั้งใจมากเลยนะเงียบปิดเลยเงียบปิดคุยกันได้ปรึกษากันได้เนาะนะคะแนะนำตัวก่อนนะคะบางคนคุณหน้าคุณตาแล้วนะคะอาจารย์ชื่อท้าววันรัตน์นะคะอาจารย์เกษมอยู่หลักสูตรวิชาการเงินและการธนาคารนะคะดังนั้นตามชื่อเลยเนาะก็มันเป็นเรื่องของเงินเงินเนาะนะคะน่ากลัวไหมเรื่องของเงินเงินเนี่ยน่ากลัวกลัวขาดทุนแต่จำเป็นไหมคะจำเป็นมากนะคะวันนี้เนี่ยนะคะเดี๋ยวเรามาคุยแล้วก็ปฏิบัติกันในโปรแกรมไปเรื่อยๆไม่ต้องตกใจนะก็คืออาจารย์จะแนะนำเป็นความรู้พื้นฐานก่อนนะคะเพื่อให้เข้าใจความหมายแต่ละคำแล้วเวลาเราคำนวณเนี่ยนะคะเราใช้โปรแกรมช่วยในการคำนวณง่ายมากนะคะง่ายมากนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลเลยนะคะจากหลายๆวันที่ผ่านมาอาจารย์เห็นมีในส่วนของสินค้าแล้วก็แนวทางการพัฒนาเนี่ยหลากหลายเลยนะคะแต่เรามีสินค้าที่ดีแล้วเนี่ยนะคะดีแล้ววันนี้ต้องพัฒนาต่อเนื่องไหมคะพัฒนาพัฒนาจำเป็นมากๆเลยแล้ววันนี้เราอาจจะขายได้เนาะขายได้ลูกค้าโอเคชอบแต่ระยะเวลาผ่านไปผ่านไปลูกค้าก็มีพฤติกรรมที่เปลี่ยนเพราะฉะนั้นเราก็ต้องศึกษาพฤติกรรมให้ตอบสนองต่อสินค้าที่เราผลิตด้วยนะคะอย่างเช่นในเมื่อก่อนพูดถึงโทรศัพท์เนาะเมื่อก่อนคงรุ่นเดียวกันได้เนาะใช่ไหมคะเมื่อก่อนนี่พูดถึงโทรศัพท์นี่นึกถึงยี่ห้ออะไรคะโนเกียโอ้ใครถึงโนเกียนี่สุดยอดละใช่ไหม3310นี่ก็สุดๆแล้วเนาะใช่ไหมคะเห็นไหมคะเจอในส่วนของระบบปฏิบัติการรุ่นใหม่เข้าไปใช่ไหมคะโนเกียก็ผลิตพยายามผลิตขึ้นมาตีขึ้นมาเหมือนกันเนาะแต่เขาแย่งส่วนของตลาดแล้วใช่ไหมคะก็มาเป็นพวกไอโฟนต่างๆตอนนี้ไอโฟนก็เริ่มตกแล้วนะตอนนี้เขามาเล่นยี่ห้ออะไรคะซัมซุงโอปโปโฮเวยถ่ายรูปสวยใช่ไหมคะยิ่งถ้าเกิดใครจะขายออนไลน์เนี่ยเรามีน้องขายออนไลน์มีหลายคนเมื่อก่อนใช้ไอโฟนอยู่นี้เริ่มใช้ไอโฟนหมดแล้วเอาทำไมคะไหนชอบไอโฟนไม่ใช่หรอแอปเปิลน่ะถ่ายรูปไม่สวยเวลาไล่ขายของสีไม่สดสีสินค้าไม่สวยพอมาเปลี่ยนเป็นยี่ห้ออื่นที่เขาก็มีการคุยกันเนาะว่ายี่ห้อนี้ไล่สดขายภาพสวยสินค้าถ่ายออกมาสวยนะคะตรงนี้ก็มีการตอบสนองต่อลูกค้าเช่นกันนะคะพวกนี้สวยเนาะใช่ไหมคะทางด้านซ้ายมือมีกระเป๋าของที่เราผลิตกันมาเมื่อก่อนก็ยังมีคนผลิตอยู่แบบนี้นะสามแล้วก็เป็นสีจากธรรมชาติจากไว้จากอะไรคะปกใช่ไหมปกตกชวาอาจารย์เป็นคนชอบของแฮนด์เมดเนาะชอบแต่ซื้อไหมไม่ซื้อแต่ถ้าเรามาเพิ่มแหวนได้ไหมเพิ่มมูลค่าให้มันจากภาพขวามือเป็นไงคะจิตูดิตมาวัยรุ่นก็ชอบคนทำงานก็ชอบแปลกนะคะตรงนี้เหมาะกับการทำงานมากขึ้นเพราะฉะนั้นก็ต้องพัฒนาสินค้าให้มีความแตกต่างพัฒนาไปเรื่อยๆนะคะอันนี้สวยเนาะข้าวหมันอาจารย์ชอบนะแต่ให้ไปซื้อมาตากบางทีมันก็ไม่ค่อยสะดวกในการต้องเป็นแบบพิธีต้องอะไรอย่างเงี้ยเราถึงได้ใส่แต่เราก็ชอบนะมันมีคุณค่ามีคุณค่าโคราชของเรานะคะเอามาทำเป็นกระเป๋าทำสีน้ำเงินขวามือใช้ได้ตลอดใช่ไหมคะแต่บางคนถ้าเป็นคนผลิตเป้าหมายเขาที่ลงไปปรึกษามาเนี่ยบางคนเขาบอกไม่ชอบให้เอามาพัฒนาแบบนี้นะเขาบอกว่าเสียดายผ้าไหมเสียดายผ้าไหมเขานิยมให้ไปเป็นผืนใช่ไหมเป็นผืนไม่อยากตากแต่ไม่อยากตากแต่เขาไม่ซื้อดิลูกค้าบางคนที่มีกำลังซื้อน้อยเขาก็ไม่ซื้อสิมันแพงเราไม่อยากตากเขาบอกเสียดายกว่าจะพอมาได้ก็เข้าใจอยู่นะแต่ว่าลูกค้าปัจจุบันเขาเรียกความสะดวกใช่ไหมคะเรียกความสะดวกเพราะฉะนั้นถ้าเรามาพัฒนาแต่รูปแบบนี้คือมีความง่ายในการเข้าถึงของลูกค้ามากขึ้นน
ะคะสวยดีเนาะแล้วก็มาขายออนไลน์นะคะเยอะแยะมากมายเลยตัวนี้ล่ะน้ำอะไรข้าวโพดข้าวโพดเคยเห็นเขาใส่ขวดเนาะข้าวโพดแท้แท้ตัวแท้ทุกเจ้าอ่ะรู้สึกเหมือนกินข้าวโพดเลยเนาะใช่ไหมทำให้รู้สึกแบบได้ถ้าได้ของจริงแต่ที่เห็นขายทั่วไปแล้วใส่ขวดพลาสติกปิดฝาไม่มีความแตกต่างกันเลยแต่ละยี่ห้ออันนี้ถ้าเกิดว่าเอาไปจัดงานเอาไปประชุมอะไรนี้ไหมคะคนกินก็จะรู้สึกแบบข้าวโพดข้าวโพดเนาะถ้าเกิดข้าวโพดแล้วไม่จะเห็นน้ำอ้อยคันสดแท้เต็มเลยหวานเย็นชื่นมันกินแต่ก้อยนะเออเหมือนแบบลำอ้อยเขาเรียกอะไรคะลำอ้อยใช่ไหมคะแต่สิ่งเหล่านี้เราพัฒนาปุ๊บสิ่งที่ตามมาคือแน่นอนมันก็ต้นทุนเพิ่มแต่มันก็ทำให้อะไรคะเราเพิ่มโอกาสในการขายมากขึ้นเพราะฉะนั้นอย่ามองข้ามสิ่งเหล่านี้ไปแต่สิ่งเหล่านี้อย่างที่บอกมันตามมากับต้นทุนนะคะแต่เพื่อให้สินค้าเรามีความแตกต่างจากเจ้าอื่นนะคะนะคะตรงนี้แล้วลองไปดูที่เราจะพัฒนาอะไรให้เหมาะสมกับสินค้าเราได้อันนี้ก็ไปดูนะก็มีชื่อไร่ไม่จนไร่ไม่จนไร่อ้อยน้ำอ้อยไร่เดียวกับคนตามที่ทำแต่ต้องคิดเนาะต้องคิดนะคะอันนี้คางกุ้งคือตรงไหนเป็นตรงที่เป็นแบบขาเล็กๆอะไรใช่ไหมคะบางคนก็ทิ้งเนาะทิ้งเลยแต่ว่าจริงๆมันเป็นแคลเซียมมันเป็นแคลเซียมเขาก็มาคิดเอ๊ะคือบางคนบอกว่าตอนนี้มีพวกแมลงทอดน้องที่เริ่มเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเข้ามาแต่บางคนก็ยังไม่กล้ากินแมลงคือแมลงยังติดที่ว่าเป็นแมลงแต่เราจะชิมเนาะหวานมันเนาะเค็มๆเนาะข้นซอสหน่อยใช่ไหมคะแต่ว่าบางคนในถ้าจะพูดถึงกลุ่มลูกค้าที่กว้างขึ้นเนี่ยเขาก็ยังไม่กล้ากินแมลงเขารู้แหละแมลงอย่างยี่ห้ออะไรคะไฮโซแมลงทอดอะไรเงี้ยเขาก็จะพรีเซนต์เลยนะว่าเขาเป็นไฮแคลเซียมไฮโปรตีนแต่บางคนก็ยังไม่กล้าอยู่แต่พอเป็นแบบนี้ปุ๊บทานกุ้งทิ้งอ่ะนะคะเอามาพัฒนาเป็นกลุ่มกรอบเหมือนกันไฮแคลเซียมเพราะตอนนี้คนรักษาสุขภาพมากขึ้นเนาะไม่อยากกินขนมกลุ่มกรอบแป้งตรงนี้เป็นไงคะตอบโจทย์ลูกค้านะคะมีหลายรสนะมีหลายรสชาตินะตรงนี้นะก็เป็นส่วนของไอวีน้อยร้อยล้านนะคะมาผู้หญิงนะคะมาผู้หญิงทางด้านสายหนุ่มนะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็อยากให้สินค้าของเราเนี่ยไม่ได้หยุดนิ่งแค่ปัจจุบันต้องการปรับต้องการคิดพัฒนาต่อยอดเพื่อให้เกิดเป็นสินค้าใหม่ๆขึ้นมานะคะแล้วก็มีบริการที่ดีดูแลลูกค้านะคะติดต่อผู้คนโฆษณาต่างๆในสิ่งเหล่านี้เป็นไงคะตามมาด้วยในเรื่องของเงินที่ต้องจ่ายเราก็ต้องมาดูเลยแล้วพวกนี้ที่มันต้องจ่ายเนี่ยเราจะเอาเงินทุนมาจากไหนกันล่ะนะคะคนบอกต้องจ่ายไปเถอะบางทีไปถามผู้ประกอบการแต่ตั้งแต่เราทำธุรกิจมาเนี่ยลงทุนไปแล้วกี่บาทหลายล้านแต่ให้บอกตัวเลขได้ไหมพี่ก็จ่ายเรื่อยๆเนี่ยจ้างจ่ายเรื่อยๆมันก็ไม่รู้เงินลงทุนตัวเองไงเพราะฉะนั้นปัญหาอย่างนึงของผู้ประกอบการในปัจจุบันเนาะที่เป็นผู้ประกอบการรายย่อยคือไม่รู้ตัวเลขของตัวเองรู้แต่ว่าเออขายกับจ่ายแต่ถ้าถามข้อมูลในอดีตตอบไม่ได้ไม่รู้ว่ามันเขาได้อยู่หรอกใช่ไหมคะแต่ถ้าเราจะเป็นผู้ประกอบการ SME เป็นผู้ประกอบการที่เข้มแข็งเราต้องทำบัญชีนะคะเราต้องทำบัญชีส่วนใหญ่ในห้องนี้เป็นธุรกิจแบบไหนคะเจ้าของคนเดียวมีใครในห้องส่วนไหมมีใครเป็นบริษัทไหมหรือมีเป้าหมายในอนาคตไหมคะ
ว่าเราจะเติบโตเป็นนิติบุคคลนะเป้าหมายเนาะคือเมื่อใดที่เรามีรายได้เพิ่มขึ้นต้องไปจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเพื่อประหยัดภาษีนะคะวันนี้เราเป็นบุคคลธรรมดาก่อนนะคะบุคคลธรรมดาก่อนถ้าห้างส่วนก็คือ2คนขึ้นไปถ้าเป็นบริษัทกี่คนคะเมื่อวานอาจารย์ก็ประเมินคุณแล้วบริษัทกี่คนเวลาไปจด3คนขึ้นไปนะคะตรงนี้เป็นคำถามยอดฮิตมากอาจารย์ควรจะเป็นบุคคลธรรมดาดีห้างส่วนดีหรือบริษัทดีถ้าเราเพิ่งเติบโตเพิ่งทำก็เป็นบุคคลธรรมดายอดขายสูงขึ้นหรือต้องการค้าขายกับบริษัทใหญ่โตอย่างพวกเซ็นท่าหรือเราจะส่งของเข้าเซเว่นเนี่ยเราเป็นบุคคลธรรมดาไม่ได้นะเราต้องไปจดเป็นนิติบุคคลนั่นคือเราโตแล้วใช่ไหมคะตรงนั้นถามว่าจดเป็นห้างส่วนบริษัทดีล่ะห้างส่วนก็จะประหยัดค่าใช้จ่ายกว่าในการจดทะเบียนทำบัญชีตรวจสอบแต่ความน่าเชื่อถือก็จะน้อยกว่าบริษัทแต่ก็เป็นนิติบุคคลเหมือนกันนะแต่ถ้าเป็นบริษัทขั้นตอนต่างๆก็จะรัดกุมต้องทำอะไรต้องมีรายงานการประชุมถ้าทำบัญชีตรวจบัญชีก็จะแพงขึ้นแต่ความน่าเชื่อถือก็จะเป็นไงคะสูงขึ้นนะคะแต่ถ้าในทางเบื้องต้นถ้าเราจะขยับจากบุคคลธรรมดาไปเป็นนิติบุคคลเนี่ยนะคะเราเป็น SME รายย่อยเนี่ยจันจะได้รับเป็นห้องส่วนก่อนไม่ยุ่งยากนะคะไม่ยุ่งยากค่ะเป็นวิสาหกิจชุมชนก็เป็นกลุ่มของอยู่ในกลุ่มของบุคคลธรรมดาค่ะเป็นกลุ่มก็เรียกเป็นคณะบุคคลเป็นกลุ่มนะคะก็ถือว่าเป็นบุคคลธรรมดายิ่งถ้าเกิดเป็นวิสาหกิจชุมชนยิ่งดีเลยนะไม่ต้องเสียคือจะบอกว่าไม่เสียภาษีเลยก็ไม่ใช่สรรพากรยกเว้นรายได้ให้ล้านแปดยกเว้นรายได้ให้ล้านแปดไม่ต้องคิดภาษีถ้าเกินนั้นก็ต้องเสียแต่ส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยเกินนะคะตรงนั้นขายละผลิตละตอนนี้เป็นคอร์สออนไลน์เนาะถ้าจะขายออนไลน์สิ่งที่เราต้องทำเพิ่มเติมนอกจากไปจดทะเบียนเป็นบุคคลพาณิชย์จดทะเบียนพาณิชย์จดทะเบียนห้างส่วนจดบริษัทถ้าขายออนไลน์เราต้องจดอะไรเพิ่มคะพาณิชย์เป็นผลิตแต่ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราไปขายในเว็บใดเฟซใดด้วยนะคะพายอาจารย์มีในคอมอยู่เนาะเห็นบางคนที่ถ่ายรูปไว้เราติดได้นะนะคะถ้าเกิดขายผ่านเว็บไซต์ที่เป็นเว็บของแบรนด์ต่างๆยี่ห้อต่างๆเนี่ยต้องจดพันธุ์ที่ได้เท่านี้ไหมจบขายผ่านเฟซจดพันธุ์อิเล็กทรอนิกส์ขายผ่านพวกระบบร้านค้าออนไลน์จบยกเว้นแต่พวก Lazada Shopee ไม่ต้องจดเพราะพวกนั้นเขาจดแล้วลาซาด้าค่ะเราฝากของขายในลาซาด้าได้ไหมได้ไหมได้นะคะสรุปนะคะถ้าเกิดเราทำธุรกิจค้าขายเนาะถ้าเกิดเราเป็นธุรกิจทั่วไปหน้าร้านเนี่ยเราก็จดทะเบียนร้านค้าทั่วไปถ้าเกิดเป็นบริษัทก็จดทะเบียนบริษัทแต่ถ้าค้าออนไลน์เนี่ยสิ่งที่เพิ่มเติมเข้ามาคือต้องจดพันนี้คลิกอีกก็ไปเพิ่มด้วยนะคะอุ้ยฟังยังไม่ได้จบเลยอ่ะขายอยู่ตอนเนี้ยขายบ้างขายบ้างเขาจะว่าไหมเนี่ยยังไม่จบเลยไม่ว่าคือเขาให้ระยะเวลาในการทดลองขายก่อนคือไม่ใช่พอขายต้องแห่กันไปจบตอนนั้นที่ก็จะเหนื่อยเนาะคือยังไม่รู้เลยว่าจะรอดหรือไม่รอดเพราะฉะนั้นคือให้ขายไปก่อนสักระยะแล้วถ้าเกิดเราสามารถที่จะพัฒนาช่องทางออนไลน์ได้เนี่ยก็ค่อยไปจบเพราะว่าคนบางคนขายแล้วก็นิ่งไปก็มีนะนะคะแต่ถ้าเรามั่นใจว่าเราจะขายออนไลน์เป็นช่องทางอย่างนี้เนี่ยนะคะก็ไปจบเลยนะคะงั้นดันที่ออนไลน์ประจำเลยนะเดี๋ยวนี้วันก่อนสั่งเค้กโดนัทเป
ทำเป็นเค้กเล็กๆนะคะไปให้ลูกที่ที่โรงเรียนเสิร์ชหาก่อนในเฟซบุ๊กอ่ะอุ้ยลูกนี่น่ารักสวยตอนร้านนี้นะตอนปีใหม่กับตอนวันเด็กมีออเดอร์เต็มเขาไม่รับออเดอร์เลยนะอันนี้วันเกิดเขาก็ส่งให้ที่โรงเรียนคือรับแต่ออนร้านเนี้ยรับแต่ออนไลน์ผ่านเฟซนี่แหละก็สั่งเฟซเขามีเวลาไปเดินดูตามร้านๆเราค่ะเราก็ไม่รู้ร้านอยู่ไหนด้วยเนาะสั่งฟู้ดเพนด้าก็ประจำกันฟู้ดเพนด้าสั่งแก๊ปฟู้ดช่วงนี้แก๊ปฟู้ดก็มาตีตลาดโคราชไม่พอนั่งแก๊ปคาด้วยคือเดี๋ยวนี้ขี้เกียจจัดอะไรก็แบบว่าจิ้มโทรศัพท์เอาอะไรเงี้ยนะคะแต่ก่อนเราไม่ค่อยเชื่อถือนะแต่พอใช้แล้วมันติดนะติดนะคะอย่างฟู้ดเพนด้าส่งถึงห้องพักเลยชั้น6อาจารย์บอกอ้าวทำไมมาถูกขนาดนักศึกษาไปหาอาจารย์ยังไม่ถูกเลยจากน้ำไปกินข้างบนสั่งฟู้ดเพนด้าสั่งแก๊ปฟู้ดแก๊ปฟู้ดนี่มีโปรโมชั่นอยู่ตอนนี้ซื้อ150บาทลด50บาทอะไรอย่างเงี้ยของถ้าเกิดมีใครขายอาหารไหมคะเราสมัครเข้าร่วมรายการกับพูดไปได้ไหมคะยังรับไม่ได้ไหมใช่ 30% ของยอดขายที่เขาสั่งผ่านแอปเราต้องจ่ายให้กับพูดไปได้เป็นค่าใช้จ่ายคือมันก็ต้องมีทุนใช่ไหมคะแล้วก็บางร้านนี่บางร้านขายราคาเดิมนะพวกบะหมี่เนี่ยการสั่งบะหมี่ร้านนึงประจำเลยให้ลูกก็ราคาเดิมนะ40-45แต่ปริมาณมันจะน้อยลงกินแล้วทำไมมันแค่นี้เกี๊ยวจาก5ชิ้นเหลือ3ชิ้นแต่คือสั่งพวกเราจะรู้แต่ยอมได้นะยอมดีกว่าขับรถออกไปทานที่จอดยากมันเป็นร้านแบบสตรีทฟู้ดแต่ร้านแบบริมถนนที่แบบดังๆเนี่ยเช่นแบบป้าทุเรียนหรือว่าเจอหมูอะไรที่อยู่ในเมืองอ่ะใช่ไหมคะเขาก็ขายราคาเดิมจากเขาลดปริมาณลงแต่บางร้านขายปริมาณเท่าเดิมแต่เพิ่มราคาขึ้นมา10บาทแต่รับได้ไหมแต่รับได้นะรับได้ก่อนขับรถออกไปแต่ว่า 30% แต่ร้านค้าที่เข้าร่วมต้องยอมรับนะจากเงียบๆนิ่งๆ นะคะตอนสายๆเที่ยงสายๆ 11 โมงเนี่ยเที่ยงเนี่ยนั่งรอกันเป็นแถวเลยเสื้อชมพูพูดเป็นหน้าอืมมันก็เป็นอีกช่องทางการตลาดอย่างนึงที่จะขายให้ลูกค้าก็สมัครเข้าร่วมมันมีลิงก์ที่สมัครเข้าไปก็ต้องอนุมัติให้เข้าร่วมด้วยเนาะแต่ว่าดีที่ช่วงหลังเนี่ยเขามารับร้านที่เป็นสตรีทฟู้ดด้วยก็คือร้านในตลาดร้านที่เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวถ้าเมื่อก่อนช่วงแรกๆเขาจะรับเฉพาะที่เป็นร้านนะคะก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่คนที่เข้าเนี่ยเคยขายได้แบบวันละ 2,000 เนี่ยก็เพิ่มเป็นแบบ 7-8,000 เลยนะคะเขาก็ยอมรับได้จากการที่เขามีขายขึ้นขึ้นนะคะก็ลองดูถ้าเกิดลดแผงได้ใช่ใช่คนก็นิยมขนาดเนื้อสายสาวตอนแรกเราก็ยังติ๊กจักอยู่ตั้งนานว่าเราจะสั่งหรือไม่สั่งนักศึกษาสั่งง่ายๆไม่คิดอะไรมากต้องนะคะอ่ะลองดูเพราะฉะนั้นถ้าเกิดอาจารย์ทำโปรแกรมไม่ได้เนี่ยอาจารย์เพิ่มใครอยากขายออนไลน์แล้วต้องจ่ายค่าคอมแบบเนี้ยก็ใส่เปอร์เซ็นต์ค่าตอบแทนมันก็จะหักเป็นเงินคงเหลือให้อยู่เนาะในการทำนะคะเพราะฉะนั้นรู้แล้วมันทุกอย่างมันเกี่ยวข้องกับเงินหมดเกี่ยวข้องกับภาษีหมดนะคะเรามารู้จักบัญชีเบื้องต้นก่อนนะคะบัญชีเบื้องต้นบอกเลยอ่ะส่วนนี้จะเป็นผู้ประกอบการที่เก่งมากเพราะว่าปกติแล้วอย่างที่อาจารย์หลายท่านบอกเขาเรียนกันทั้งเทอมค่ะเขาเรียนกันทั้งเทอมแต่วันนี้เราจะเรียนแค่3-4ชั่วโมงเท่านั้นเองใช่ไหมมารู้จักคำเริ่มต้นก่อนคำแรกนะคะที่อยากจะขอแนะนำนะคะเป็นพื้นฐานบัญชีเนาะคำว่าสินทรัพย์นะคะหนี้สินแล้วก็ส่วนต
้งในชีทเนาะในชีทก็มีแจกให้นะคะกับที่เป็นไฟล์ในคอมก็มีนะคะตรงนี้เก็บไว้ดูทบทวนได้สินทรัพย์คืออะไรอ่ะสินทรัพย์เนี่ยสินทรัพย์คืออะไรจับต้องได้จับต้องก็ได้บางอย่างก็จับต้องไม่ได้แต่มันสามารถสร้างผลตอบแทนให้เราได้ในอนาคตอะไรก็ตามที่เราลงทุนไปแล้วมันทำให้เราได้รับผลตอบแทนในอนาคตค่ะเช่นเงินสดเงินสดเป็นสินทรัพย์ไหมเป็นลูกหนี้เป็นสินทรัพย์ไหมเป็นเพราะว่ามันทำให้เราเกิดรายได้ในอนาคตรถยนต์เป็นเป็นอะไรคะบ้านที่ดินเป็นนี่ตรงนี้คืออะไรความรู้ค่าความเที่ยวอะไรเนาะค่าความเที่ยวเป็นสินทรัพย์ด้วยนะเนาะค่าความเที่ยวคล้ายคล้ายคล้ายพูดง่ายๆว่าค่าชื่อเสียงก็คือแบบเช่นเราจะไปซื้อร้านก๋วยเตี๋ยวร้านในโคราชที่แบบเขาทำมานานแล้วเขามีชื่อเสียงอยู่อ่ะใช่ไหมคะแต่เขาจะเลิกทำเราไปซื้อธุรกิจนั้นมาไอ้โต๊ะอุปกรณ์ทั้งหมดเนี่ยบวกลบตามค่าเสื่อมแล้วเนี่ยอุปกรณ์ทั้งหมดเนี่ยประมาณ 300,000ตกด้วยอะไรด้วยแกด้วย300,000แต่ก็ขายเรา500,000ไอ้ที่มันเว้นกันมา200,000เนี่ยมูลค่าทรัพย์สินมัน300,000เนาะแต่ก็ขายเรา500,000เขาบอกว่าตั้งมาเป็น10ปีอ่ะมันเป็นค่าชื่อเสียงที่เขาทำมาคือพูดถึงร้านนี้ทุกคนรู้จักอ่ะใช่ไหมคะคันนี้เขาเรียกค่าความเยี่ยมค่าชื่อเสียงนะคะอย่างเช่นเมื่อกี้อาจารย์พูดถึงฟูดเพนด้าคนบริษัทที่ทำฟูดเพนด้าตอนนี้ไม่ใช่ผู้พัฒนาตอนแรกมีบริษัทหนึ่งที่เขาเป็นบริษัทที่เขาจะสร้างบริษัทให้มีชื่อเสียงแล้วขายต่อแล้วขายต่อลาซาด้าเหมือนกันนะก็เป็นบริษัทที่เขาพัฒนาบริษัทลาซาด้าขึ้นมาแล้วขายต่อให้คนอื่นเพราะว่ามันมีชื่อเสียงปุ๊บเอาไปขายใช่ไหมคะอันนี้คือค่าชื่อเสียงนะคะสินทรัพย์มี2ประเภทเดี๋ยวต้องลงโปรแกรมแน่นอนเลยขอแนะนำนิดนึงสินทรัพย์มี2ประเภทสินทรัพย์หมุนเวียนกับไม่หมุนเวียนหมุนเวียนก็คือสินทรัพย์ที่มีอายุการใช้งานไม่เกิน1ปีอะไรก็ตามที่ใช้แล้วหมดไปไม่เกิน1ปีเรียกหมุนเวียนแต่ถ้าอะไรก็ตามที่ใช้งานเกิน1ปีไม่หมุนเวียนหรือสินทรัพย์ถาวรอะไรบ้างเนาะในร้านเราที่มันเกิน1ปีบ้านรถที่ออกมาทำธุรกิจนะที่ดินเครื่องจักรอุปกรณ์จานชามเครื่องมือการผลิตต่างๆโทรศัพท์ไอแพดคอมพิวเตอร์เกินปีไหมเกินนะคะแล้วลิขสิทธิ์อ่ะลิขสิทธิ์เป็นสินทรัพย์หมุนเวียนหรือไม่หมุนเวียนคะไม่หมุนเวียนเพราะว่าเกินหนึ่งปีใช่ไหมคะเกินหนึ่งปีพูดถึงค่าความนิยมมีอยู่ท่านหนึ่งอยากจะแนะนำให้รู้จักอ
มีอยู่ท่านหนึ่งท่านก็ชอบไปแบบไปซื้อกิจการของคนอื่นมาเหมือนกันนะคะไปซื้อมาเหมือนกันรู้จักท่านไหมคะรู้จักท่านไหมรวยปีที่แล้วปี61เนี่ยรวยที่สุดในประเทศแต่ปี62นี่เป็นเจ้าสวนธนีซีพีสลับกันสองท่านเนี่ยค่ะแข่งกันมาเจ้าสวนเจริญนะคะสิริวัฒนาบัณฑิตอันเนี้ยเขาเรียกว่าราชาเทคโอเวอร์เทคโอเวอร์คือไปซื้อกิจการอื่นเข้ามาค่ะนะคะเรามีเวลาเนี่ยไปอ่านประวัติท่านดูนะในอินเทอร์เน็ตก็มีเยอะเนาะนะคะเซอร์พีมอนไบมาจากเมืองจีนเลยนะคะไม่ใช่แบบรวยมาแบบแต่เกิดอะไรเงี้ยก็คือเซอร์พีมอนไบมาเลยนะคะจนตอนเนี้ยเห็นแล้วตกใจมากอุปกรณ์บอกคือไม่เก็บรับภาษีบำรุงท้องที่เดี๋ยวเราจะยกเรื่องภาษีบำรุงท้องที่แล้วเก็บจากการทำได้ทำงานทำสวนจะไม่เก็บละแต่จะมาเก็บพวกนักธุรกิจพวกเนี้ยทางประเทศดูลำดับสิ่งสิ่งแค่สามหมื่นไร่เองอันดับหนึ่งของประเทศน่ะตระกูลสิริวัฒนาพัชรีเป็นตระกูลเลยเนาะด้านลำดับสองก็เจริญวัฒน์นนท์ใครคะซีดีเนาะเราเนี่ยเป็นแบบทั้งกลุ่มเลยเนาะท่านเป็นไงคะลองดูซิเป็นความรู้รอบตัวเล่นเข้ามาซื้อสินของใบมาจากซีดีเลยนะมาเป็นพนักงานซัพพลายเออร์ก็คือพวกส่งวัตถุดิบให้โรงเล่าแล้วก็ขยันตั้งใจไม่เกี่ยงงานเก็บของนอนได้คือเก็บจริงคนจริงเวลาเก็บว่าเก็บจริงอ่ะนะคะตรงนี้จอมสามารถซื้อผู้ซื้อโรงเล่าชื่อทาราวิสกี้ได้แล้วก็มาเปลี่ยนชื่อเป็นแสนสมในปัจจุบันคือไปซื้อของคนอื่นมานะคะไม่พอปี29ซื้อหุ้นธนาคารมหานครบริษัทมีคุณหลักเก้ามหาธนกิจภาคการเงินโรงแรมไทยปี37ซื้อกลุ่มโรงแรมเคอร์อินทีเรียนปี44ซื้อบิ๊กบุ๊กเกอร์ซื้อเหมือนช็อปปิ้งตลาดนัดนกนะคะปี45ซื้อพอดี49คือฮามากอันนี้ซื้อโอมิชิจากใครครับคุณต่ายซึ่งตอนนั้นเนี่ยเจ้าเดียวที่มีแบบชาเขียวในตลาดตอนนั้นเนี่ยผู้นำตลาดตอนนั้นน่ะนะคะก็คือโอมิชิคือเข้ามาในตลาดตอนแรกได้ชื่อเสียงไปขายอีกค่ะขายให้คุณเจริญ 3,352 ล้านแต่ทรัพย์สินเนี่ยที่ถึงนั้นแต่มันมีค่าชื่อเสียงเข้าไปด้วยเขาเป็นเจ้าแรกของตลาดในโลกวิชิแต่ก็ว่าพอขายปุ๊บบริหารช่วยวิชิอยู่แป๊บนึงก็มาเปิดเลยคะวิชิต่างชาเขียวเหมือนกันเนาะไม่พอปี50ซื้อหุ้นบริษัทมินิเวนเจอร์ปี54ซื้อเอเชียบุ๊กเสริมสุขรู้จักเสริมสุขไหมรู้โอ้ซีเก่าซีเก่าใช่ไหมนี่ท่านก็ไปซื้อนะซื้อแล้วนะซื้อปี56ซื้อเอสแอนด์เอ็นกับแฟมิลี่หมาเวียดนามปี59มือไทยครั้งหนึ่งไปซื้อแล้วซื้อบิ๊กซีซื้อกี่บาทคะ200ล้านบาทโอ้ยเลยจะรวยขนาดนั้นเนาะ200ล้านบาทนะคะซื้อหุ้นบิ๊กซีนะคะก็คือในปีเดียวกันน่ะเจ้าสวนเจริญน่ะซื้อโลตัสเขาตีคู่กันมาตลอดค่ะเจ้าสวนเจริญน่ะซื้อโลตัสเพราะฉะนั้นไม่ต้องคิดมากนะคะไม่ว่าจะเข้าเซเว่นหรือว่าโลตัสเอ็กซ์เพรสก็ของซีพีเหมือนกันบางคนไม่ได้ซื้อไหนดีนะคะมือไฮอีกปี60ซื้อ KFC ซื้อเยอะหรอคงค้างไปแล้วคงไปเริ่มแล้วแต่ที
ตที่ท่านซื้อนอกจากนี้ที่เราไม่รู้ด้วยนะซื้อรู้จักซีเมนไหมคะชอบดูละครหนังอะไรนะก็เป็นอีกช่องหนึ่งเนาะที่คนติดตามเยอะเหมือนกันท่านซื้อด้วยนะซื้อจากคุณชอดค่ะนะคะล่าสุดปลายเดือนพฤษภาคมเดือนที่แล้วซื้ออีกแล้วซื้ออะไรสตาร์บัคซื้อสิทธิ์บริหารสตาร์บัคสตาร์บัคเป็นแฟรนไชส์แล้วนะคะซื้อตัวเนี้ยก็ซื้อไปมันก็จะมีส่วนต่างที่เรียกว่าเป็นพวกค่าชื่อเสียงที่เรายอมเสียนะคะตีหุ้นมาตลอดค่ะนะคะโดยกันอยู่สองท่านนี่แหละเนาะกาแฟนะคะคือถ้ามีกาแฟก็ต้องมีกาแฟแบบแข่งกันคู่กันนะนะคะฝั่งนี้เป็นของเจ้าสวนเจริญเนาะไทยกาแฟวาลูสตาร์แต่ฝั่งนี้ก็เยอะแต่ว่าคือขาลูกค้าเขาก็จะคนละกลุ่มนะใช่ไหมคะถ้ากลุ่มแบบลูกค้าทั่วไปกลุ่มระดับล่างก็จะพอคาเฟ่ง่ายๆสะดวกสะดวกใช่ไหมตรงนี้ฟูลคาเฟ่นะคะถ้าแฟนมังชนเคยกินไหมเห็นไหมก็จะอยู่ที่แมคโครใช่ไหมคะแมคโครเป็นของที่กินเหมือนกันนะคะอร่อยไหมได้แต่ว่ามันเข้มๆเนาะรู้เปล่าลูกแต่ว่ามันเข้มๆถึงขมได้หน่อยนะนะคะเยอะขาดเยอะท่านคือเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ซื้อมาแล้วทรัพย์สินมันส่วนหนึ่งยอมจ่าย500ล้านทรัพย์สิน300ล้านส่วนต่างนั่นก็คือค่าความนิยมค่าชื่อเสียงนะคะที่ยอมทุ่มลงไปเพราะฉะนั้นค่าความนิยมก็เป็นอะไรคะสินทรัพย์ประเภทหนึ่งนะคะเมื่อวานนี้ทางอาจารย์นกกระโดนให้ลองเขียนแล้วใช่ไหมคะว่าไม่ใช่ทุกทีค่ะอาจารย์ชิชนกให้ลองเขียนว่าเรามีทรัพย์สินอะไรบ้างใช่ไหมในเล่มเนาะเดี๋ยวตอนช่วงบ่ายเดี๋ยวเราไปกรอกข้อมูลในโปรแกรมกันอันนี้พูดถึงสินทรัพย์ไปแล้วก็จะสบายใจที่หนึ่งมีเงินสดมีรถมีบ้านมีสินค้ามีสินละมีสินคืออะไรมีหนี้ดีไหมมีหนี้ดีไหมไม่มีหนี้ดีไหมเครดิตไม่ดีเขาเรียกว่าคนมีหนี้กับคนมีเครดิตนะเพียงแต่ว่าเครดิตจะดีหรือเปล่าอีกเรื่องหนึ่งถ้าเรามีหนี้แต่ว่าหนี้ตรงนั้นน่ะเอามาทำให้เกิดประโยชน์เกิดรายได้เรียกว่าดีแต่ถ้าหนี้ที่เอามาแล้วมันไม่เกิดรายได้อันนี้คือหนี้ไม่ดีนะคะอย่างเช่นรถยนต์ซื้อรถอะคนไทยนี้พอมีเงินเดือนมีรายได้ก็ซื้ออะไรคะซื้อรถนะซื้อรถตามชื่อมันนะคะซื้อแล้วรถเลยแล้วยังไม่พอค่าใช้จ่ายก็เพิ่มแต่ถ้ารถตรงนั้นเนี่ยคือมันเห็นว่าลิสซิ่งอยู่แล้วเนาะผ่อนใช่ไหมคะช่วงนี้รถเงินเยอะมากมันผ่านอะไรนะตอนปีใหม่ที่เรียกงานอะไรนะมันก็โชว์ธันวาคมกราคมโอ้ยโกกันหนักเลยใช่ไหมดาวศูนย์บาทใช่ไหมคนก็ไปออกมาใช่ไหมคะดาวศูนย์บาทตอนนี้ลดลงเยอะมากนะคะก็ผ่านเงินเดือนอันนี้คือเต็มบอกเลยตอนนี้ลดเยอะเพราะว่าเศรษฐกิจไม่ดีก็คือตอนออกน่ะศูนย์คนดาวศูนย์บาทที่ออกได้เลยไม่ต้องใช้ตังค์ง่ายไม่ต้องดาวแต่ตอนของที่ว่าจะได้ไงตอนของที่ว่าจะได้ถึงเวลามันไม่ทันเนาะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งคนไทยเป็นแบบนั้นค่ะมีรายได้ปุ๊บซื้อรถแล้วรถไม่ได้มาทำให้เกิดรายได้ที่คุ้มค่ากับเงินที่ต้องจ่ายก็โดนยึดเยอะมากช่วงนี้นะเราไปดูในก็มันมีแอปแบบรถที่สองอะรถปี18เนี่ยมาขายอยู่ขึ้นราคา18ได้มากนะขายดาวก็คือเปลี่ยนสัญญาเอาไปผ่อนต่อหรือจ่ายเข้าไปดูยอดผ่อนนะ12,000เนี่ยโอ้โหนะคะตอนการผ่อนรถมีจะพยายามให้ไม่เกินแบบ 7,000 คือแบบกำลังแบบพอได้อะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิน 10,000 ขึ้นนี่เหนื่อยนะคะเหนื่อยนะเหนื่อยนะคะเพราะฉะนั้นหนี้สินแบ่งออกเป็น2ประเภท
หนี้ระยะสั้นกับหนี้ระยะยาวหนี้ระยะสั้นก็คือต้องจ่ายคืนภายใน1ปีเช่นอะไรคะตั้งแต่ภายในปีจะมีการค้าเราไปรับของเข้ามาเขาให้เราค้างเกินเดือนนึงก็ถือว่านานแล้วเนาะบางทีก็7วัน15วันที่นิยมนวดชงนวดใช่ไหมคะนี่คือหนี้ที่ไม่เกินปีค่าน้ำเข้าไฟอ่ะค่าเกินเดือนมาปุ๊บเดี๋ยวปั๊บเลยเนาะใช่ไหมยกหม้อมีในเฟซบุ๊กเนาะเขาแบบเล่นของขำอ่ะเขาเขียนกระดาษโน้ตไปติดตรงหม้อแปลงอ่ะเขาเรียกหม้อแปลงไหมหม้อไฟอ่ะอย่าเพิ่งตัดกำลังหาเงินอะไรอย่างเงี้ยเราก็คือพวกนี้ก็คือไม่เกินเดือนก็เป็นระยะสั้นแล้วระยะยาวอ่ะนี่อะไรอ่ะที่เป็นระยะยาวเกินหนึ่งปีพุ่นธนาคารสินเชื่อรถยนต์ไปแม้ใช่ไหมคะพวกเล็กซี่บ้านอะไรพวกเนี้ยนะคะเงินเบิกเกินบัญชีอ่ะคืออะไรมีใครในห้องนี้มีไหมคะเงินในบัญชีมีน้อยจะเอามาใช้ก่อนอันนี้มันไม่ใช่บัตรเครดิตโอดีโอดีแน่จ้ะรู้จักไหมลูกเวลาเราไปเปิดบัญชีเนาะเขาจะมีให้เราเลือกฝากพร้อมทรัพย์ฝากประจำแล้วก็กระแสรายวันหนูมีพร้อมทรัพย์หนูเปิดเกินบัญชีไม่ได้นะมีร้อยกว่ากด200ไม่ได้นะคะแต่ถ้าเป็นกระแสรายวันกระแสรายวันแล้วทำสัญญาเงินเบิกเกินบัญชีไว้เหมาะสำหรับการทำธุรกิจมากๆเงินในบัญชีมีหมื่นหนึ่งเราเซ็นเช็คไปหมื่นห้าเพราะวันนี้ลูกค้าบอกตอนแรกลูกค้าบอกลูกค้าจะโอนเงินให้เราวันนี้แต่ว่าพอดีกันเซ็นเช็คให้เขาไปครึ่งหนึ่งตอนบ่ายปรากฏลูกค้าไม่โอนมาเงินบัญชีเรามีหมื่นหนึ่งเซ็นเช็คไปหมื่นห้าถ้าเราไม่ทำสัญญาเงินเบิกเกินบัญชีไว้เช็คติดสปริงอันนี้เลยเนาะเองนั่งเลยแล้วยังไงไม่รู้นะพอเช็คเด้งเนี่ยไม่ได้รู้เป็นแค่เราเขามูมดต้องจะมีใครอยากมาเช็คกับเราไหมไม่มีทำอะไรก็ต้องจ่ายสดตลอดนะคะแต่ถ้าเราทำสัญญาเงินเบิกเกินบัญชีไว้กับธนาคารมีหมื่นเช็คไปขึ้นหมื่นห้าเขาจะยินยอมให้เช็คฉบับนั้นขึ้นเงินได้ถือว่าเบิกเกินบัญชีมา 5,000แล้วก็คิดดอกเบี้ยเหมือนเงินกู้แต่จะเป็นอัตราดอกเบี้ยสำหรับเงินเกินบัญชีของธนาคารนั้นๆแต่มันก็ดีกว่าที่เราเสียเครดิตใช่ไหมล่ะนะคะอันนี้ก็ธุรกิจตัวเด็กก็จะทำแบบนี้นะคะตัวเด็กเขาจะเริ่มติดปากกันเลยค่ะว่าโอดีลองหน้านี้ดูสิลองหน้านี้ดูสิเห็นไหมในชีวิตอะค่ะแกงมวนค่ะเจอไหมเก็ที่มีคำว่าพี่ชายเดียวอยู่ข้างหน้าค่ะใช่ตัวนี้ไหมคะไม่ใช่ค่ะแต่ใช่ไม่ใช่ใช่ค่ะลองวิเคราะห์ดูสิคะว่าเราเข้าใจไหมว่ามันคือสินทรัพย์ที่สีประเภทใดสินค้าไม่เหมือนเรียนนี่สินเหมือนเรียนหรือว่านี่สินไม่เหมือนเรียน
ข้างหน้าเขียนว่าบิ๊กไอเดียแล้วก็หน้าที่สิบห้าเดี๋ยวโปรแกรมจะได้แยกออกว่าอะไรคืออะไรแล้วก็ควรดูสิครับเรียกกันพูดไปเมื่อสักครู่เนี่ยเดี๋ยวเราเฉลยมันคือสินทรัพย์ที่สินประเภทใดไม่ขาดอีกกลุ่มเลยค่ะถูกอย่างเงินสดเนี่ยเงินสดเป็นกลุ่มไหนเงินฝากธนาคารเป็นกลุ่มไหนแค่นี้ละค่ะเดี๋ยวลองดูสิคะต้องพร้อมกันนะคะเงินสดเป็นอะไรเงินสดสินทรัพย์หมุนเวียนเรามันหมุนเยอะมากด้วยเนาะเงินสดเนี่ยมาเพื่อไปบ้างด้วยเนาะใช่ไหมไม่ต้องถึงปีหรอกนะคะเงินฝากธนาคารสินทรัพย์หมุนเวียนหมุนเวียนเช่นกันลิขสิทธิ์สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนไม่หมุนเวียนนะคะเวลาเราลงทุนในลิขสิทธิ์แล้วนะคะก็ใช้เกิดปีนะคะซื้อลิขสิทธิ์เข้ามาเพื่อจำหน่ายสินค้านู่นนี่นั่นนะคะระมัดระวังเนาะผู้ประกอบการซื้อลิขสิทธิ์เห็นเดือนหลายเดือนก่อนก็มีคนลงในเฟซคนก็ล่าอยู่ตัวลิขสิทธิ์เยอะมากขายออนไลน์ใกล้ตัวนี่แหละน้องที่รู้จักกันก็โดนไปซึมไปเดือนยังไงคือเขามาขายผ้าปูที่นอนเกาะหมอนอันนั้นลิขสิทธิ์ถูกแต่ยอดมันชอบมันน้อยชอบมันน้อยคือมันเป็นแบบเฉพาะกลุ่มนะครับพวกที่นอนตกหมอนเนาะก็เลยตอนมีสารนี่แหละมีสารที่ผ่านมากัดร้อนใช่ไหมคะก็เลยไปเอาพัดลมมือถืออะที่แบบมือพัดลมมือถืออะมาขายในเฟซขายในเฟซก็ซื้อแบบซื้อเหมามาเนี่ยอันนั้นมีลายเป็นม่อนมาด้วยไม่กี่ตัวก็คือแบบก็คงไม่เป็นไรหรอกปรากฏก็มีคนมาติดต่อขอซื้อให้ไปส่งที่แถวเนี้ยยังโง่ตัวร้อยกว่าบาทโดนไปห้าหมื่นห้าหมื่นเข้ากองเงินเลยแต่คุยได้หรือสามคุยได้หรือสามก็โทรศึกษาพวกพี่ที่เป็นทนายในการอะไรเงี้ยก็คือมันโดนแบบเต็มๆอยู่แล้วเนี่ยก็เลยบอกว่าเข้ารถให้ก็จ่ายไปเลยอย่างเงี้ยคือการกฎหมายไม่เกิน 200,000 ลิขสิทธิ์อ่ะค่ะแล้วก็ซึ่งคําว่าซึ่งไปเลยคือเหมือนแบบกัดโดเรมอนตัวนึงอ่ะกัดโดเรมอนตัวนึงอ่ะแล้วที่ซึ่งคือเขาให้เราเข้าไปอยู่ในคุกเขาไม่หรอกขอนั่งรอพี่ชายรอใครหน้าห้องไม่ง่ายไม่เข้าไปอยู่ข้างในเหมือนกับผู้หญิงนะคะรุ่นๆกันนะรุ่นน้องอาจารย์มันแบบชีวิตทําไมหรอให้เข้ามาอยู่แบบนี้อะไรเงี้ยเขาก็เลยซื้อไป1เดือนเต็มเลยหน้าเตรียมตาก่อนค่ะนะคะพอช่วงหลังจากนั้นก็มีคนมาโพสในเฟซคนล่าสุดแล้วที่โดนหลายคนโดนหลายคนล่อซื้อในออนไลน์นี่แหละแล้วก็นัดส่งมอบเต็มๆค่ะหลักฐานนะคะโดนมอบโดนเยอะใช่โดนมอบแรงแต่พวกคิตตี้อะไรก็ไม่แต่โดนม่อนอะไรใช่นะคะแล้วก็เงียบอย่าไปยุ่งกับพวกนี้เลยเนาะมันได้ไม่คุ้มเสียแต่มันก็ลูกค้าก็ชอบไงนะคะอย่างวันก่อนอาจารย์สั่งเค้กอ่ะก็มีคิตตี้นะแต่เขาทำไม่มีแบบเป๊ะคิตตี้จ๋าก็คือเป็นแมวสีชมพูอ่ะ
นึงสักหน่อยอะไรเงี้ยหยิบเรียกพวกนี้ไปนะคะสิทธิบัตรล่ะเกินมีไหมเกินไม่มาต่างกันยังไงพี่ก็สิทธิ์กับสิทธิบัตรแล้วสามสามลูกก็สิทธิ์กับสิทธิบัตรเราอาจจะเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์สิทธิบัตรก็ได้นะสิทธิบัตรจะเป็นลักษณะเป็นสูตรเป็นการประดิษฐ์คิดค้นแต่ลิขสิทธิ์ก็คือจะเป็นพวกแบบตราแบรนด์ยี่ห้ออะไรเงี้ยเนาะต้องหาทางดีไรอาคารล่ะอาคารไม่หมดเกิดปีแน่นอนนะคะเจ้าหนี้หนี้สินหมุนเวียนไม่มีเจ้ามีรายไหนอยากให้เราไม่หมุนเวียนนะนะคะเขาอยากเก็บเราภายใน1ปีทั้งนั้นนะสัมปทานค่ะสัมปทานสัมปทานเราเป็นเจ้าของสัมปทานสินไม่หมุนเวียนต้องจ่ายค่ะสัมปทานไม่ใช่ค่ะไม่ใช่นี่สินสัมปทานเป็นสินทรัพย์คือเราเป็นเจ้าของสัมปทานน่ะที่เราไปประมูลมานะคะสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเงินเบิกเกินบัญชีนี่สินไม่หมุนเวียนค่าความนิยมเป็นสินทรัพย์แล้วก็เงินกู้2ปีถูกหมดไหมค่าหลังถูกหมดไหมถูกหมดค่ะนะคะอันนี้ก็เป็นการทดสอบความเข้าใจนะคะเพราะว่าเดี๋ยวตอนที่เราลงโปรแกรมเสร็จอ่ะเราลงโปรแกรมเสร็จจะแสดงออกมาเป็นงบการเงินให้เราเลยนะคะมันก็จะมีคำแบบนี้อยู่ในตัวที่จะที่ทางแผนธุรกิจจะพิมพ์ออกมาแล้วก็จะมีคำว่าเงินสดเงินฝากลูกหนี้ต่างๆสินค้านะคะอุปกรณ์เครื่องใช้เจ้าหนี้นะคะเราจะได้เข้าใจความหมายอันนี้ก็เรียกว่างบดุลหรืองบแสดงฐานะการเงินนะคะทำมาถูกต้องสองข้างเท่ากันเสียด้วยเสียงหายง่วงเลยใกล้ได้ไหนจะมีคราวนี้เวลาเราลงบัญชีไปแล้วอ่ะบางทีเราไม่ได้อยู่ที่ร้านเนาะฝากลูกฝากหลานฝากลูกน้องไว้ขายของเราลงให้เขาลงบัญชีขายปุ๊บก็ลงบัญชีขายปุ๊บก็ลงบัญชีเขียนตัวเลขผิดทำไงคะผิดผิดลบเซ็นคำตัดลบไม่ได้ห้ามลบนะให้ขีดค่าแล้วเซ็นชื่อคำตัดแม้กระทั่งเป็นตัวเราเองเราก็ต้องทำนะคะเราจะได้รู้ว่าตัวเลขที่มันมีการแก้ไขตรงนี้ใครเป็นคนแก้นะคะลงวันที่กำกับจะได้รู้ว่าวันไหนด้วยนะคะพยายามให้เขียนเป็นชื่อเนาะเป็นชื่อลายเซ็นก็บางทีก็ลายเซ็นบางคนอลังการงานสร้างมากเห็นลายเซ็นยังนึกชื่อไม่ออกเลยอ่ะนะคะนะคะนี่สินทรัพย์รู้จักนะคะมีสิทธิ์รู้จักรายได้ล่ะยิ่งต้องรู้จักเลยเนาะรายได้คืออะไรได้จากการขายคือบางอย่างเรารู้เนาะแต่พูดออกมาไม่ได้สิรายได้คืออะไรเงินหรือทรัพย์สินที่ได้จากการขายอาจารย์พูดว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ได้จากการขายบางทีขายของไปทำธุรกิจไม่ได้หาเป็นเงินก็มีนะมีด้วยเหรออาจจะมีมูลค่าเป็นตัวเงินจริงมีด้วยเหรอขายของไม่ได้เงินโอ้ยให้ขายของไปให้เครดิตไปทำบัญชีให้ลูกค้าไปสุดท้ายไม่มีตังจ่ายทวงแล้วทวงอีกไม่มีรอไปก่อนให้รถเก็บไปบางครั้งก็เป็นไงคะเขาก็แบบเขาก็ไม่อยากติดเราอ่ะเขาก็แต่ว่าเขาก็มีปัญหาเขาก็เลยเอา iPad ไปแทนได้ไหมเอาคอมไปแทนได้ไหมเพราะฉะนั้น
การขายหรือให้บริการของเราตอนนั้นเราไม่ได้มาเป็นเงินสดแต่เราได้มาเป็นทรัพย์สินก็ถือเป็นรายได้นะคะสำหรับคนเรารายได้แบ่งออกเป็นรายได้ทางตรงกับทางอ้อมทางตรงขายอะไรบริการอะไรนะคะทางอ้อมหรือรายได้อื่นเช่นเรามีหน้าร้านอยู่ข้างหน้าร้านว่างมีคนมาติดต่อขอเช่าเราขายของแต่เรามีรายได้ค่าเช่าจากการที่เขามาขายตอนเย็นอันนี้เป็นรายได้เหมือนกันแต่เป็นรายได้อะไรคะคืออื่นหรือเราทำบุฟเฟ่ซีฟู้ดเราทำอะไรคะแล้วทำบุฟเฟ่ซีฟู้ดปุ๊บมันก็เหลือพวกเปลือกกุ้งเปลือกอะไรที่เราจะต้องทิ้งแต่เราไม่ทิ้งเราไปขายต่อเขาจะซื้อที่ใหม่อ่ะไปลิ้นสัตว์ชายพวกเป็ดอะไรเงี้ยที่มันต้องกินใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นรายได้หลักของเราคือขายอาหารซีฟู้ดบุฟเฟ่แต่เรามีผลพลอยได้จากการขายเศษกุ้งเศษกุ้งตัวนี้ที่เราขายเนี่ยเป็นรายได้อื่นๆนะคะหรืออะไรอีกเราขายอาหารขายของปรากฏคอมที่ใช้อยู่อ่ะมันเก่าแล้วมันแฮงบ่อยเลยซ่อมก็บอกว่าไม่คุ้มก็เลยเอาคอมตัวเนี้ยไปขายมือสองดังนั้นรายได้จากการขายคอมเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากการขายของเราปกติมันก็เป็นรายได้อื่นๆพูดง่ายๆว่าอะไรก็ตามที่เป็นรายได้ที่ไม่เกิดจากการขายปกติทั่วไปให้เป็นรายได้อื่นนะคะรายได้แล้วต้นทุนค่าที่จ่ายสิ่งที่เราจ่ายไปเพื่อให้เกิดรายได้ขึ้นแบ่งออกเป็นต้นทุนการผลิตเมื่อวันก่อนอาจารย์ชิชนกพาคำนวณต้นทุนการผลิตแล้วเดี๋ยวเราไปลงโปรแกรมแต่ต้องรู้นะสินค้าของเราหนึ่งหน่วยต้นทุนกี่บาทคิดได้หรือยังเนาะอย่างเดี๋ยวช่วงบ่ายจัดเต็มแล้วอาจารย์ช่วยดูให้เพราะฉะนั้นแต่ละคนนะช่วงบ่ายต้องตอบอาจารย์ได้นะคะว่าต้นทุนต่อชิ้นน่ะกี่บาทไปไม่ได้เดี๋ยวมาคำนวณด้วยก่อนบ่ายนะคะค่าใช้จ่ายในการขายบริหารมีอะไรบ้างต่างกันยังไงล่ะขายกับบริหารพวกค่าใช้จ่ายในการขายเช่นอะไรคะค่าคอมมิชชั่นค่าเช่าแสดงสินค้าถ้าโฆษณาคือเกี่ยวกับการขายนะคะแต่ค่าบริหารก็คือส่วนออฟฟิศอะค่าน้ำค่าไฟค่าสวัสดิการพนักงานค่าสัปดาห์นะคะตรงนี้เราเพี้ยจ่ายนี่คืออะไรคะใครที่กู้ก็ต้องมีการจ่ายเพี้ยด้วยนะคะถ้าเราเข้าใจความหมายปุ๊บสุดท้ายโปรแกรมมันคำนวณออกมามันจะทำให้เราแบบนี้เลยค่ะรายได้กี่บาทหักค่าใช้จ่ายเท่าไรคงเหลือเป็นกำไรเท่าไรนะคะอันนี้เรียกว่าคงกำไรขาดทุนเวลาเราจะคำนวณต้นทุนเนี่ยเราก็ต้องวิเคราะห์ตัวเราเองว่าในการที่เราผลิตสินค้าหนึ่งชิ้นเนี่ยเราต้องมีวัตถุดิบอะไรบ้างนี่ชอบมาที่ชอบมาแล้วก็มาวิเคราะห์นะคะค่าแรงอ่ะเป็นต้นทุนไหมเป็นคนละเท่าไรคะค่าแรงประมาณ20เห็นไหมประมาณ20แต่ก็ต้องปรับอยู่นะปรับขึ้นหรือปรับลงขึ้นเหมือนกันไม่มีใครปรับลงเนาะปรับขึ้นไหนอะโซล่าห้าบาทสามร้อยยี่ห้าเราจ้างเท่าไหร่คะสามร้อยด้วยสามร้อยด้วยได้ไหมสามร้อยต้องดูในส่วนของความสามารถด้วยนะคะความสามารถด้วย
คุยได้แต่คือบางงานไม่ได้ทำแบบทั้งวันไงใช่ไหมคะเป็นช่วงบ่ายช่วงเย็นอะไรอย่างนี้ใช่ไหมก็จะไม่ได้เป็นราคาเต็มแบบนี้แต่ถ้าเราเป็นการจ้างทั้งวันก็ต้องค่าอินตามค่าแรงงานขั้นต่ำนะคะถ้าเกิดเป็นพวกร้านอาหารที่เขาเปิดตอนเย็นอ่ะเขาไม่มีใครจ้างนะคะพวกนี้หรอกถามเอ็กเซอร์ดูใช่ไหมคะบางทีเขาเป็นอะไรคะค่าแรงบวกทิปบวกเมื่อนี้นั่นก็ได้320เหมือนกันแต่หลายบวกมากเลยนะจะได้320นะคะก็ถือว่าเราถูกหรือแพงไงก็แพงประเทศไทยเปรียบเทียบกับอาเซียนแพงสุดเมื่อ 2-3 วันก่อนมีข่าวบริษัทอะไรย้ายฐานการผลิตไปใช่ไหมดูสิในกลุ่มอาเซียนเราไม่ต้องไปไกลหรอกเขามาหาเราค่ะพวกนี้เขามาหาเราเราก็เลยอันนี้จะเรทขั้นต่ำอยู่เนาะ300เนาะสูงสุดเลยนะประมาณเรากัมพูชาก็แข่งมาหาเราคนนี้แล้วค่ะนะคะอันนี้แปลงค่าเงินบาทแล้วนะประมาณเงินเยอะละนะการตลาดนะเดี๋ยวนี้เราไปเดินดูจีเทียบนะคะแต่คนที่ทำร้านอาหารเขาก็ชอบจ้างคนพม่ามากกว่าพวกรับเหมาเขาจ้างพม่ามากกว่าทำไมอ่ะไม่เรื่องมากขยันถ้าคนไทยเห็นลูกวันนี้อาทิตย์นี้เสาร์อาทิตย์นี้ที่ญาติบวชงานไปวัดไปอะไรนี้ใช่ไหมมีงานทำบุญงานอะไรเงี้ยแต่พม่าหรือคนต่างด้าวมาเขาไม่รู้จะไปไหนไงทำโอไหมทำเลิกงานเสร็จที่จะไปไหนก็อยู่ตรงนั้นแหละใช่ไหมแต่คนไทยจะแบบว่า เยอะนิดนึงนะคะแต่คนไทยก็ไม่ค่อยทำเราไปจ้างทำมาดังนั้นนะคะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวเราจะเบรกเนาะแล้วก็ท่านใดที่ยังวิเคราะห์รายการทรัพย์สินแล้วก็ค่าใช้จ่ายไม่ได้ก็ลองเขียนนะคะทบทวนกับที่อาจารย์ท่านให้ทำในวันก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวจะได้มาลงโปรแกรมกันนะคะเดี๋ยวเราเริ่มลงโปรแกรมกันเรื่อยๆนะคะไม่ต้องกังวลนะลงโปรแกรมความรู้อาจจะดูแบบมันยากหรือเปล่ามันง่ายมากเลยพอเปิดโปรแกรมนี้ทุกคนนี่ก็ต้องสนใจจังเลยนะอยากรู้ว่าตรงที่เราคิดเนี่ยมันจะกำไรหรือขาดทุนเนี่ยนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปเติมคาเฟอีนกันหน่อยให้สมองปลอดโปร่งเนาะนะคะเจอตัวเลขกันแต่เช้าอ่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเชิญรับประทานกาแฟกันก่อนช่วยกระตุ้นไหมคะกาแฟบางคนเริ่มกินแบบกินแล้วไม่รู้สึกอะไรกินได้เรื่อยๆมีบางคนนะกินกาแฟแล้วง่วงเห็นไหมใช่ไหมกินกาแฟก่อนนอนคุณพ่ออาจารย์กินกาแฟก่อนนอนเนาะขนาดนั้นเลยใช่ไหมกินก่อนนอนใจก็หลับเหมือนกันหัวจะนอนก็หลับใช่ไหมไม่รู้สึกเลยเนาะเดี๋ยวเราไปดูต่อนะคะหลายคนอยากรู้เรื่องนี้เราจะขายออนไลน์เป็นช่องทางอีกอย่างหนึ่งที่จะเพิ่มรายได้ให้กับผู้ประกอบการนะคะตามกระแสดิจิตอลในปัจจุบันนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องมารู้จักเพิ่มเติมคือวิธีการชำระเงินนะคะในระบบดิจิตอลหรือว่าอีคอมเมิร์ซในปัจจุบันนะคะเขาบอกว่าเราจะเข้าสู่สังคมไร้เงินสดจริงไหมคิดว่าจริงไหมจริงไหมจริงเนาะแต่เดี๋ยวนี้โอนเงินใช่ไหมโอนเงินผ่านแอปพลิเคชันซื้อของผ่านแอปต่างๆใช่ไหมคะตรงนี้สะดวกรวดเร็วดีไหมคะก็บอกว่าสังคมไร้เงินสดเนี่ยนะคะรัฐก็มีนโยบายต่างๆที่มันแอบแฝงอยู่เนี่ยที่พยายามผลักดันให้ใช้เงินสดน้อยลงอย่างบัตรสวัสดิการของรัฐอ่ะบัตรคนจนนะคะอันนั้นก็เป็นนโยบายอย่างหนึ่งที่จะเป็นสังคมไร้เงินสดนะคะเพราะว่าเราใช้บัตรซื้อของ
นะคะตรงนี้เทคโนโลยีต่างๆก็พัฒนาการแต่งออนไลน์ก็มากขึ้นดียังไงดียังไงอันนี้ชิ้นชุดใหม่แล้วนะคะที่เป็นรูปนี้นะคะเป็นรูปนี้หลายชิ้นก็เกินเนาะอยากพูดเยอะเวลาชิ้นนึงนะคะดีกว่าธุรกิจยังไงต้นทุนงานถึงเงินสดน้อยลงนะคะต้นทุนก็คือค่าเช่าจ่ายเก็บเอกสารน้อยลงมันเป็นสลิปเวลาจ่ายอะไรก็เป็นสลิปเป็นใบเสร็จแบ่งเงินถือได้เลยนะคะเป็นข้อดีอย่างหนึ่งเรื่องเงินทอนบางคนบอกนี่ไม่มีเงินทอนไม่โอนเข้าบัญชีได้ไหมนะคะเตรียมเสร็จเตรียมเหรียญเตรียมอะไรนี้เนาะก็สะดวกขึ้นนะคะเพิ่มความรวดเร็วในการซื้อขายพอไม่ใช้เงินสดนี่รู้สึกว่าซื้อแบบซื้อง่ายเนาะที่อย่างที่อาจารย์เคบอกอยู่บ้านว่าจะไม่เสียตังค์ก็เป็นไงคะตอนแรกเปิดแอปเปิดไลน์เสิร์ชเนาะอุ้ยอันนี้อาจารย์นะอาจารย์ยังไม่ซื้อนะหมดเยอะขอไปข้างหน่อยอาจารย์ยังไม่ซื้อนะแต่ว่าดูแล้วก็อย่างลาซาด้ามันจะมีซื้อเลยกับใส่ตะกร้าไว้อะในตะกร้าเพียบเลยอะในตะกร้าเพียบเลยแบบชอบแต่ยังแบบรอไปก่อนนะคะคือง่ายขึ้นสรุปยอดขายได้สะดวกขึ้นถ้าใครใช้แอปพลิเคชันของธนาคารโมบายแบงกิ้งได้ครอบเราสามารถเดี๋ยวนี้นะเป็นสเตทเมนต์จ่ายแอปได้เลยไม่ต้องไปขอธนาคารนะก็คือเข้าไปในแอปพลิเคชันแล้วก็ขอรายงานการบัญชีมันก็จะส่งเข้าอีเมลของเราค่ะที่เราสมัครไว้เราก็เก็บได้เลยภูมิสีก็ได้ค่ะภูมิสีต้องเข้าไปในเรื่องของเป็นภูมิสีออนไลน์ก็ได้อาชีกรได้ภูมิสีได้ภูมิไทยได้นะคะที่ไม่ได้รู้สึกมีเพศไหมนะคะก็สะดวกขึ้นแล้วก็พิมพ์สเตทเมนต์แล้วก็มาทำบัญชีได้เลยนะคะตรงนี้โชว์คราวนี้ระบบการชำระเงินเนี่ยนะคะมีอะไรบ้างค่ะที่ใช้อยู่ในปัจจุบันQR code เป็นไงเนาะ QR code เหมือนโอเคไหมไม่เหมือนคนละกันนะ QR code ก็จะเป็นสแกนที่ตั้งไว้ที่หน้าร้านใช่ไหมคะประมาณให้ลูกค้าสแกนถึงเข้าบัญชีได้เลยใช้ก็รูดผ่าน QR code นะคะหรือพร้อมเพย์นี่ก็คือใส่เป็นเบอร์โทรหรือเลขประชาชนแต่ส่วนใหญ่ก็จะนิยมเป็นเบอร์โทรศัพท์มากกว่านะคะเพราะว่าเลขบัตรมันสงวนนิดนึงนะคะตรงนี้แต่อย่าเปลี่ยนมือถือบ่อยเปลี่ยนเบอร์ก่อนแล้วก็เปลี่ยนบ่อยมากเลยนะแต่อาจารย์นี่ก็คงไม่เปลี่ยนเบอร์เลยนะเบอร์อาจารย์ที่081รุ่นแรกๆเลยอะนะคะตรงนั้นแต่บางคนที่อาจารย์มีชื่อประมาณ6เบอร์แล้วอะโอ้เบอร์ไหนหม้ออะไรเงี้ยนะคะอันนี้เพย์วิชาเพย์เครดิตการ์ด125เนี่ยถ้าจะรู้จักใช่ไหม QR code Home Pay เครดิตการ์ดอันนี้ Pay Chat Pay คืออะไรน่าถูกต้องก็ต้องยอมรับว่ามันเป็นกลุ่มผู้บริโภคกลุ่มใหญ่นักศึกษาจบไปไปทำงานการเงินทำบัญชีแรงบนมากที่สุดคือทัวร์จีนเวลาทัวร์จีนมาลงคือแบบเขาก็ต้องขอเอกสารพวกใบเสร็จอะไรนี่เนาะแต่สไตล์ทัวร์จีนก็เป็นแบบนั้นเนาะใช่ไหมคะเออแต่เราก็ต้องเลยคะเขาจะอะไรขนาดไหนก็ต้องเอาใจลูกค้าไว้ก่อนอันนี้เพย์นะคะเป็นระบบโอนเงินนะคะคล้ายๆกับพวกเปย์พาวนะคะต่างๆนี่แหละแต่ว่าจะเป็นของจีนนะคะก็คือกลุ่มของ
อาลีบาบานั่นแหละค่ะรู้จักไหมอาลีบาบารู้จักเนาะนะคะตรงนี้ก็มีการพัฒนาดีเพย์มาตั้งแต่ปี2004นะเพื่อความสะดวกในการชำระค่าสินค้าของเว็บไซต์ของจีนนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นใครที่จะทำธุรกิจค้าขายกับจีนเนี่ยนะคะก็ต้องศึกษาในส่วนของอาลีเพย์ไว้ด้วยนะคะข้อดีของอาลีเพย์คือเวลาเราจ่ายเข้าอาลีเพย์อาลีเพย์จะยังไม่โอนให้กับผู้ขายนะเราต้องได้รับสินค้าก่อนก็คือเราจะต้องตอบรับว่าเราได้รับสินค้าก่อนคือไม่ได้โอนเงินให้กับผู้ขายโดยตรงเหมือนเอาโทรไว้ต้องการนะคะแล้วพอเราได้รับสินค้าอาลีเพย์ถึงจะโอนเงินให้กับผู้ขายนะคะตรงนี้อีกตัวหนึ่ง WeChat Pay นะคะก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะคะที่ไม่แตกต่างกับอาลีเพย์มากนักนะคะในเรื่องของขั้นตอนการชำระเงินแต่ว่าก็จะต่างในเรื่องของถ้าเราอยู่ในฐานะของร้านค้าเนี่ยมีWeChat Payก็จะมีการโอนเงินเข้าบัญชีร้านค้าเนี่ย2วันคือเร็วกว่าอาลีเพย์เพราะฉะนั้นร้านค้าก็จะชอบตรงนี้นะคะก็เป็นของจีนเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรามองว่าเราจะมีลูกค้าเป็นคนจีนเราก็ต้องตามกระแสเนาะก็ต้องมีไว้บริการลูกค้าชาวจีนนะคะนี่ก็จะเป็นพวก mobile payment ทั้งหมดที่มีอยู่ในยุคปัจจุบันตัวไหนที่เรารู้จักคะเมื่อกี้ PayPal เนาะ Alipay นะคะ MPay รู้จักตัวไหนอีกพวกแบงค์นี่พวกแบงค์นี่นี่จะเป็นตัวที่นิยมมากที่สุดง่ายนะคะพวกนี้Digital Bankรู้จักไหมคะตอนนี้ LINE Pay เห็นอยู่เนาะแต่ว่าเรายังไม่ได้บริการก็คือมันก็ต้องจ่ายเข้าไปใน LINE ก่อนและปิด LINE Pay นะคะพวกนี้ก็เป็นทางเลือกหนึ่งแต่ถ้าที่สะดวกสำหรับคนไทยที่เราใช้กันก็คือพวก Digital Bank แต่ถ้าเรามองว่าเราจะมีกลุ่มลูกค้าเป็นชาวต่างชาติก็ต้องไปมองวิธีการชำระเงินตัวเองด้วยนะคะในปัจจุบันคนใช้จ่ายออนไลน์มากขึ้นนะคะใช้เงินสดน้อยลงเขาว่าต่อไปเนี่ยพวกธนบัตรแบบเหรียญเนี่ยจะผลิตน้อยลงนะจะผลิตน้อยลงก็ควรที่จะเก็บไว้เป็นของสะสมได้แล้วนะบางเหรียญบางแบงค์นะคะก็ต่อไปมันก็จะหายากขึ้นเรื่อยๆนะคะค่าขายประเทศอะไรก็ได้ค่ะนะคะมีประเทศเดียวที่มีปัญหาเรื่องค่าเงินอย่างที่มัวเขาประเทศไหนคะมูเวเนซุเอลาท่านกลัวท่านกลัวเนาะได้อ่านไหมถ้าพูดถึงเวเนซุเอลานี่ไม่ถึงอะไรคะท่านสาวนางงามเนาะโอ้ถ้าเกิดประกวดระดับโลกนี่คือเวเนต้องติดรอบอ่ะไม่คิดว่าจะแบบเป็นถึงขนาดนี้ในปัจจุบันเขาเวเนต้องมาด้วยใช่แบบเขาเป็นคือเขาร่ำรวยกับน้ำมันไงแต่คราวนี้เขาไม่ได้แบบพัฒนาประเทศไงคือก็รวยเฉพาะกลุ่มแล้วก็ไม่ได้มีนโยบายในเรื่องของการเศรษฐกิจใช่ตอนนี้ค่าเงินเฟ้อเห็นประเทศไทยเนี่ยเงินเฟ้ออยู่ประมาณ 3% เงินเฟ้อก็คืออะไรคะเงินเฟ้อค่าเงินน้อยลงเราต้องใช้เงินมากขึ้นเพื่อซื้อของเพิ่มเติมนะเราต้องใช้เงินมากขึ้นเพื่อซื้อของเพิ่มเติมน้อยลงของเราเนี่ยโดยเฉลี่ย 3% เราก็บ่นนิ่งๆแล้วนะของเวเนเนี่ยเงินเฟ้อเป็น 1,000% 8,000% จนเงินไม่มีค่าเงินซื้ออะไรไม่ได้ตอนนี้เขาไม่ใช้เงินแล้วนะที่เวเนค่ะเขาเข้าสู่ยุคแบบแรกเปลี่ยนมีแป้งสาลีทำขนมปังอาจารย์มีขันเราคุยกันตกลงกันแรกก่อนเพราะเงินมันเป็นตัวกลางไม่ได้มันไม่มีค่าเลยเฟ้อตัดถึง 1,000% นะคะก็คือตกลงแรกเปลี่ยนกันใช่จนกว่าประเทศเขาจะแบบแก้ปัญหาได้แต่นักเงินก็ยังทะเลาะกันอยู่
ใช่ไหมคะลดการสิทธิ์ให้ตกความเชื่อเหลือใช่การเงินสงสารคนเนาะร้านไฟไม่มีใช้แกะกินเนื้อต้องทหารอเมริกาก็ตกลงกับจีนไหมว่าดีขึ้นแล้วใช่ไหมไปคุยกันแล้วนอกรอบคือไม่ดีนะจีนจะมีอะไรกันคืออเมริกาขาดดูนะคะจีนเยอะเขาก็ทำยังไงเขาก็เลยมาตัดพวกนี้นะแต่มันก็มีคอนเนคชั่นอยู่ที่ต้องทำอยู่จีนแล้วก็เตรียมพร้อมของเขาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นถ้าไปอ่านข่าวเองดูนะน่าสงสารมากกินแอบกินเนื้อไม่มีกำลังไปซื้อเนื้อแบบนี้หรอกค่ะกินแบบเศษเนื้อเน่าเศษอะไรอย่างเงี้ยมันเพื่อแบบอยากกินนะคะตอนนี้คือเข้าสู่ยุคเดิมแลกเปลี่ยนกันเพราะรัฐบาลช่วยอะไรไม่ได้แลกเปลี่ยนกันนะคะอันนี้ก็สังคมไร้เงินสดเลยเนาะ ยังไม่มีค่านะคะสิ่งหนึ่งที่ผู้ประกอบการกลัวมากโอนเงินโอนเงินผู้ประกอบการกลัวอะไรที่เป็นคำถามว่าคิดมากเวลาอาจารย์ไปบรรยายข้างนอกอาจารย์เขาจะแจ้งหนูไหมแจ้งจำนวนครั้งที่โอนพรบ.อีเพนเดนต์ออกมาเมื่อตอนปีแล้วต้นปีกุมภาหรือมีนาปี62ที่ผ่านมานี่แหละนะคะเพราะฉะนั้นเราจะขายออนไลน์เราต้องรู้แต่ถ้าเราทำถูกต้องนะคะเราก็ไม่ต้องกังวลมากเนาะแต่นี้อธิบายนิดนึงโอนเงินไปมาเนี่ยเขาบอกว่าถ้ารับโอนนะเฉพาะรับโอนนะจ่ายที่เกี่ยวนะนักศึกษาข้างหลังมีคนขายออนไลน์ไหมต้องเตรียมตัวไว้เลยนะรับโอน 3,000 ครั้งขึ้นไปส่งชื่อสมรรถไม่ดูจำนวนเงินนะแต่รับโอน 3,000 ครั้งขึ้นไปดูเป็นครั้งอีกกรณีหนึ่งต่ออีกค่ะจะพอรับโอนนะจะพอรับ 3,000 ครั้งต่อปีอีกเขาเขาหายไม่หน่อยสิถึงสิบไหมสามร้อยห้าสามพันสามพันหาร365ได้แปดเก้าครั้งวันหนึ่งอ่ะถ้ารับโอนประมาณ89ครั้งค่ะส่งชื่อมันไม่หรอกว่าโดนต้องไปชี้แจงต่อเฮ้ยวันหนึ่งนึงทำไมรับโอนวันละ89ครั้งไม่ใช่วิถีของคนปกติทั่วไปขายออนไลน์หรือเปล่าก็คือเป็นเหมือนแบบมีธุรกิจอะไรที่จะต้องโอนเวลาไปหลายครั้งนะคะ 3,000 ครั้งไม่รู้ยอดเงินต่อปีนะหรือ400ครั้งและยอดรวม2ล้านบาทขึ้นไปส่งชื่อโดยการนับจำนวนแบบนี้ดูต่อธนาคารนะคะดูต่อธนาคารเพราะฉะนั้นใน1ธนาคารเรามีหลายบัญชีก็เอามานับรวมกันแต่ถ้าคนรับธนาคารยังไม่สามารถเอามาโอนได้คือดูต่อธนาคารเท่านั้นเพราะฉะนั้นเรามีบัญชีกสิกรกรุงเทพกรุงศรีไทยพาณิชย์ก็คือไม่ได้เอามาโอนกันดูต่อธนาคารนะคะเพื่อความเข้าใจนะคะเทสซิเฉพาะเงินเข้านะเฉพาะเงินเข้านะคะเป็นของไม่เกี่ยวตัวอย่างแรกส่งชื่อนะตัวอย่างแรกมี3บัญชีไอ้เป็นสมุดเนี่ยสมุดเนี่ยคือสมุดบัญชีนะถ้าคนละสีเรียกว่าคนละธนาคารนะคะมี3บัญชีรวมกัน 2,900 รายการก็คือรับ 2,900 ครั้งยอดเงินรวม1ล้านส่งใช่ไหมไม่ส่งก็คือต้อง 3,000 ตัวอย่างที่2 3บัญชีรวมกัน3,100 ครั้งยอดรวม1ล้านถูกมั้ยส่งจะกี่บัญชีถ้าอยู่ในธนาคารเดียวกันก็รวมได้ตัวอย่างที่3
2บัญชีนี้รวมกัน 2,500 ครั้งยอดรวม1ล้านอีกแบงค์นึง 2,000 รายการยอดรวม1ล้านเกณฑ์ของเราคือดีต่อธนาคารแต่ธนาคารก็ไม่ถึง 3,000 ครั้งก็ไม่ต้องส่งแต่บางทีเราก็บอกให้ลูกค้าแบบไม่ได้เนาะนี้ส่งไปก็จะนี้ส่งมาเป็น5แบงค์เนี่ยเนาะแล้วแต่เขาสะดวกใช่ไหมแต่บางคนคิดเยอะก็คุ้มเหมือนกันคุ้มยอดเหมือนกันนะคะคุ้มยอดเหมือนกันตัวอย่างที่4มี3บัญชี3บัญชีเนาะ2ล้าน420ครั้งรับโอนนะรับโอนนะมีเงินเข้า2ล้าน1แสนเกณฑ์ของเราบอกว่าถ้า400ครั้งและยอดรวม2ล้านขึ้นส่งตัวอย่างที่5 3บัญชีรวมกัน399ครั้งอันนี้มูลใส่ซื้อยอดอยู่เลยครั้งหนึ่งห้ามใช้บัญชีนี้ต่อไปหมดรับบัญชีนี้นะคะ399ยอดรวม100ล้านดูไหมไม่ตรงเรื่องขายทางเลยไม่ได้ดูยอดเงินตั้งลิสต์ใช่ไหมอันนั้นคือจริงจังมากเลยตัวอย่างที่6 2บัญชีรวมกัน400ครั้งยอดรวม 1.9 ก็ไม่ถึงเกณฑ์เนาะอีกธนาคารหนึ่ง 2,500 รายการยอดเข้า 1.8 ก็ไม่ตรงกระจายใช่ไหมคะตัวอย่างที่7 2บัญชีแรกสีฟ้า 3,200 รายการยอดเข้า 1.5 ล้าน 3,000 ครั้งขึ้นไปไม่ถึงยอดหนึ่งส่งสีเหลือง 2,900 ครั้งยอดรวม 1.8 ไม่ส่งใช่ไหมคะตัวอย่างที่8 2,500 ล้าน 5แต่ก็มีการไปเปิดบัญชีร่วมอีก2บัญชีร่วมธนาคารเดียวกันแต่ธนาคารเดียวกันนับด้วยนะคะนับด้วยนะเกินค่ะ 2,700 ครั้งแต่ว่าเลยค่ะยอดรวมคือ9ล้าน 5ส่งก็คือเป็นชื่อเดียวกันมันจะเป็นชื่อใช่ไหมคะและในกอและในของใช่ไหมล่ะนะคะอันนี้ก็คือเป็นพรบอีเมลสำหรับผู้ที่ทำออนไลน์นะคะแต่ส่งเนี่ยคำว่าส่งคุณก็ไปชี้แจงทีนะคะเคลียร์ทีเนาะนะคะบางคนแบบพอส่งปุ๊บกลัวตกใจอะไรอย่างเงี้ยนะคะยังไม่รู้เลยว่าเกณฑ์ภาษีเป็นยังไงบ้างนะคะภาษีกลัวไหมไม่ต้องกลัวหรอกเนาะนะคะไหนๆก็พูดภาษีละตัวใหญ่เป็นบุคคลธรรมดาข้างหลังพวกเราเรียนภาษีกันหรือยังนะเรียนแล้วอาจารย์ชริตาใช่ไหมชื่อผู้สอนไม่ได้จ้ะเวลาคำนวณภาษีเป็นผู้ประกอบการบุคคลธรรมดาจำใหญ่เอารายได้หักค่าที่จ่ายหักค่าลดหย่อนเหลือเท่าไหร่เรียกว่าเป็นเงินได้สุทธิก็คือเอารายได้ในการขายของลดค่าที่จ่ายลดค่าลดหย่อนอัตราภาษีปัจจุบันคืออัตรานี้ค่ะถ้าเอาเงินได้สุทธิไม่เกิน150,000ยกเว้น150,000ไม่เกิน300,000เสีย 5% 300,000ไม่เกิน 500,000 10%500,000ไม่เกิน7,555% 7,500ไม่เกินล้าน20เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ25 30 35อาจารย์ก็หวังว่าถ้าเมื่อไหร่ใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยในห้องเนี้ยไปใช้ฐานนี้นะไม่ต้องถึงฐานนี้หรอกแค่ได้อยู่ช่วง20กว่าอาจารย์ก็แนะนำให้ไปจดนิติบุคคลละเขาถามเสีย 20% 25% เยอะไหมคะเยอะนะถ้าเราอยู่ในช่วงนี้เนี่ย
อาจารย์ก็แนะนำให้ไปจบเป็นนิติบุคคลละนะคะก็จะเป็นนิติบุคคลขนาดเล็กนะคะเป็นห้างหุ้นส่วนก็ได้นะคะห้างหุ้นส่วนแต่ถ้ามาดูรูปแบบง่ายๆเนาะขายเดือนหนึ่งห้างเหมือนที่ถือเยอะหรือเยอะหรือน้อยห้าหมื่นเยอะหรือน้อยพันดังห้าหมื่นก็วันพันไปปลายพันห้าพันหกตอนละพันหกก็ส้มเลยพันดังเนาะถ้าเราขายได้เดือนละห้าหมื่นเนี่ยจะเสียภาษีประมาณกี่บาทเสียละ 50,000 ปีนึงก็ 600,000 หักค่าใช้จ่ายของการขายของหักเหมาเลยได้ 60% 60% ของ 600,000 ได้ 300,600 เหลือ 200,400 เอามาหักค่าลดหย่อนอันนี้แบบยังไม่มีลูกอะไรเลยนะถ้ามีลูกนี่หักไปเยอะมากนะคะหักค่าลดหย่อนค่ากินอยู่ประมาณ 60,000 สมมุติมีประกันชีวิตด้วยแล้วกันเนาะเป็นเผื่อเจ็บป่วยอะไรเราไม่ได้เป็นประกันสังคมอ่ะทำประกันชีวิตไปซะหน่อยนะคะตรงนี้รวมค่าลดหย่อน 70,000 คงเหลือ 107,000 เสีย 5% ถูกต้องเก่งมาก 107,000 ตรงนี้เสียภาษีเท่าไหร่ 5% เสียภาษีเท่าไหร่ไหนไหนสรรพากรบอกว่าแสนเจ็ดอ่ะแสนห้าหมื่นบาทแรกยกเว้นนะใช่ส่วนที่เกินแสนห้าเมื่อกี้แสนเจ็ดใช่ไหมแสนเจ็ดก็ห้าเปอร์เซ็นต์ส่วนที่เกินแสนห้าก็คือ20,000มาเสีย5%อะไรอ่ะพันหนึ่งทั้งปีนะแค่นี้แหละฉะนั้นไม่ต้องตกใจนะคะมันมีขั้นตอนการคำนวณอยู่ซึ่งแบบพอคิดไปแล้วพันทั้งปีโอเคเนาะได้ไหมคะแต่บางสำนักงานก็คิดหมอมาให้ก็มีเอามาเท่าไรก็พอเนี้ยถ้าเป็นพวกร้านอาหารเขาก็สำนักงานไม่ได้มาตรวจสอบยอดขนาดนั้นเนี่ยพวกร้านอาหารบางทีก็ดูที่โต๊ะมีกี่โต๊ะมีกี่โต๊ะวันนึงขายได้ประมาณเท่าไหร่ก็เฉลี่ยเอานะคะซึ่งไม่เยอะหรอกไม่เยอะนะคะใครเป็นที่ฐานที่ชุมชนเมื่อกี้เมื่อตอนเช้าทราบไปแล้วเป็นที่ฐานที่ชุมชนเนาะรัฐส่งเสริมบางคนอย่างเงี้ยทำจดส่งแบบนะเป็นบางอย่างบางครั้งก็ขายเป็นของตัวเองคนธรรมดาบางครั้งก็ขายเข้ากลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพราะเป็นวิสาหกิจชุมชนด้วยละกันยกเว้นเท่าไรคะร้านแปะต้องเสียภาษีนะคะก็ไปจบนะคะไปจบแล้วพวกขอบของวิสาหกิจชุมชนเหมือนกันไหมไม่เหมือนคะไม่พวกขอบเป็นสินค้าคือบางคนแยกไม่ออกโอท็อปของวิสาหกิจชุมชนอันเดียวกันไหมไม่นะคะคนละตัวนะแต่บางทีแบบส่วนใหญ่วิสาหกิจชุมชนเดี๋ยวก็จะไปจดโอท็อปใช่ไหมล่ะพัฒนาชุมชนก็จะผลักดันให้ไปจดใช่ไหมคะแต่จริงๆแบบคนละตัวที่สำนักงานยกเว้นให้เนี่ยนะคะสำนักงานยกเว้นให้คือยกเว้นให้วิสาหกิจชุมชนไม่ได้ยกเว้นให้โอท็อปคือบางคนเป็นโอท็อปอย่างเดียวแต่ไม่ได้เป็นวิสาหกิจอ่ะก็เสียนะคะยกเว้นให้คือต้องเป็นวิสาหกิจชุมชนเพราะฉะนั้นเป็นจดเป็นวิสาหกิจเป็นจดเนาะจดวิสาหกิจก็ต้องไปหาเข้ามาร่วมในกลุ่มก็ต้องเป็นประธานกลุ่มไงเป็นประธานกลุ่มเพราะจริงๆเนี่ยวิสาหกิจเอาชื่อมาเข้าเรียนหายากเลย
หายากเลยเหรอเราก็ต้องจ้างงานหรือใครอะไรแถวนั้นอยู่แล้วหรือเปล่านะคะตรงนั้นเพื่อมารับสิทธิประโยชน์จากภาครัฐนะคะตรงนี้ก็ทำสองมีทั้งกลุ่มบางรายเนี่ยมีแล้วไม่สองอันได้กันมีฐานจิตก็รับนโยบายจากรัฐใช่ไหมผู้ประกอบการเป็นบุคคลธรรมดาก็ความสะดวกในการขายเนาะนะคะภาษีมูลค่าเพิ่มใครก็ตามปีหนึ่งมีรายรับเกินล้านแปดต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มรวมไปเยอะแล้วนะตอนนี้กำลังตรวจกันนั้นอยู่ร้านค้าประชารัฐร้านค้าประชารัฐสบายมีไหมมีรวมไปหลายเจ้าแล้วนะคะรวมหลายแสนเลยรายได้เกินล้านแปดเขาไม่ได้จดแบงค์เช็คได้ไหมอ่ะได้คือมีผู้ประกอบการคนนึงไงเขาแจ้งรายได้ไม่ใช่แจ้งนะไม่ใช่ยื่นนะเขาแจ้งรายได้แต่แจ้งเฉพาะรายได้ที่ได้รับจากเครื่องรูปบัตรคือเครื่องรูปบัตรเราก็จะมีใช่ไหมคะเงินเข้าแต่ละเดือนเท่าไหร่ใช่ไหมคะเขาก็แจ้งเฉพาะรายได้ที่ได้จากเครื่องรูปบัตรแต่บางคนบอกหน้าร้านจะไม่ขายเลยเหรอเป็นไปได้ไหมที่ไม่มีคนมาซื้อหน้าร้านอะเป็นไปไม่ได้นั่นราคาโดนคือกังวลในเครื่องรูปบัตรอย่างเดียวไงหน้าร้านก็ต้องมีขายพอกดรวมหน้าร้านเข้าไปด้วยรายรับเกินล้านแปดโดนแวะโดนภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะจาก600,000กว่าบาทต่อรองได้200,000ค่าปรับนะคะบอกเบอร์อื่นบอกช่องนะคะกำลังไล่ตรวจอยู่นะคะไปตรวจเพราะฉะนั้นใครก็ตามไปรับเกินล้านแปดต้องไปจดนะคะต้องไปจดเพราะเวลาโดนมันโดนเยอะสรุปขายของออนไลน์เป็นบุคคลธรรมดาก็ต้องรู้จักภาษีบุคคลธรรมดาแต่ก็ถ้าเมื่อไหร่มีไปรับเกินล้านแปดจะต้องไปจดทะเบียนภาษีเลยค่ะมูลค่าเกินนะคะก็คุมมันน้อยอย่างนี้เกินล้านแปดทำบัญชีค่ะเราถึงจะรู้ว่ามันไม่เกินนะคะโอ้เนี่ยเป็นแบบหลายวิชารวมกันซึ่งเราเรียนกันภายในครึ่งวันนะเนี่ยสุดยอดนะชิ้นสุดท้ายหลังชุดอาจารย์เป็นแบบพวกทีมวันอ่ะแต่ถกตีนทีโครงการเงินแล้วก็เป็นผู้สอบภาษีด้วยเพราะฉะนั้นครบก็เลยแบบคือเวลาอบรมก็อยากให้หมดอะไรเนี้ยก็จะพูดแบบสรุปก็คือตัวเลขทั้งหมดแล้วเนาะใช่ไหมคะติดเรื่องของการรับจ้างอย่างเงี้ยเรื่องของโดนแล้วหลายใช่ไหมโดนแสนติดบ้านไปสองอาทิตย์ทำใจไม่ได้นะคะนี่ลงแล้วใช่ไหมปกติคือแล้วตรวจแล้วเจอเลยก็ตัดใจเครียดเลยเก็บเงินเก็บทองมาเก็บเงินไม่พอเลยใช่ไหมตัวลงไปบ้างไหมจ่ายแว่นน่ะถ้าโดนหนักนะคะแต่แค่แว่นต่างแต่ต่อรองนี่ต่อแล้วเนาะมีผู้ประกอบการคนหนึ่งไปรับเหมากับห้างสรรพสินค้าต่อเติมที่จอดรถรายได้เกินล้านแปดให้ไปจดแว่นก็คือเข้าใจว่าตัวเองเป็นบุคคลธรรมดาแต่จริงภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นบุคคลธรรมดาเกินล้านแปดก็ต้องจดโดนค่ะเฮ้ยทำไมปีนี้นิ่งๆไปไม่เห็นมาหาอาจารย์ทุกทีจะเอาผ้ามาให้ตรวจไม่มีอารมณ์ทำอะไรทั้งนั้นโดนภาษีมูลค่าเพิ่มไปโดนอายัดบัญชีด้วยถูกสำนักงานเรียกก็ไม่ไปนิ่งแบบก็คือไม่ว่างอะไรบ้างคือไม่ให้ความร่วมมือกับสำนักงานอายัดบัญชีเงินฝากนะคะถึงก็คือเขาก็ผิดให้กับไปพบไปชี้แจงนั่นแหละเนาะจะได้เคลียร์นะคะบัญชีรู้จักภาษีรู้จักนะคะความรู้ทางนั้นก็จะเป็นหน้าที่ของผู้ประกอบการค่ะชิ้นชุดนี้นะคะหน้าที่ของเรามีอะไรบ้างตอนนี้เรากำลังทำหน้าที่แรกอยู่
มาที่แรกคือวางแผนเนี่ยที่มาคิดนี่แหละคิดว่าจะทำอะไรจะขายอะไรขายกี่บาทจะจ้างคนกี่คนที่มีคิดอยู่แต่เราจะถอดความคิดตรงนั้นออกมาเป็นตัวเลขคิดได้ยังคะยังไม่ได้เดี๋ยวตอนบ่ายต้องคิดให้แล้วนะวันนี้ใครไม่ส่งการเงินให้อาจารย์ให้กลับบ้านนะอาจารย์ฝากเขารับลูกเรียบร้อยแล้วค่ะรับไปเลยค่ะส่งนะต้องส่งนะคะเพราะฉะนั้นหน้าที่แรกของเราตอนนี้วางแผนเราจะรู้แล้วถ้าเราจะทำธุรกิจเราต้องใช้เงินทุนเท่าไหร่ขั้นที่สองรู้แล้วต้องใช้เงินเท่าไหร่มีอยู่พอไหมถ้าไม่มีจะหาจากไหนหรือว่าเดี๋ยวหาทุนหายากเดี๋ยวไปลบทรัพย์สินที่เราจะลงทุนซะหน่อยใช่ไหมคะพอหาเงินเรียบร้อยได้เงินมาปุ๊บหน้าที่ที่สามทำอะไรคะการจัดสรรจัดสรรไปถึงอะไรเนี่ยแบ่งสรรปันส่วนเงินได้เงินทุนมาแล้วก็ต้องเอาเงินไปใช้ตามที่เราวางแผนไว้ไม่ใช่พอได้เงินมาแล้วเอาไปซื้อโทรศัพท์ให้ลูกเอาไปไม่ตรงวัตถุประสงค์นะคะจัดสรรหน้าที่ที่4นะคะก็คือควบคุมว่าการที่เราไปจัดสรรตามแผนงานที่วางไว้เนี่ยมีปัญหาไหมผลเป็นยังไงบ้างถ้ามีปัญหามันก็จะกลับไปหน้าที่แรกค่ะไปวางแผนใหม่คือมันก็จะวนอย่างนี้ค่ะวางแผนบริหารจัดสรรควบคุมมีปัญหาหรือถ้าไม่มีมันดีอยู่แล้วเราก็ต้องทำให้มันดีขึ้นก็ต้องไปวางแผนใหม่ก็จะวนอยู่สี่หน้าที่ของเรานะคะเพราะฉะนั้นหน้าที่ลำดับแรกเราก็จะต้องมีการประมาณการยอดขายว่าเป้าหมายของเราเนี่ยเราตั้งเป้าไว้ที่เท่าไหร่นะคะเพราะยอดขายมันก็เป็นที่มาของเงินสดที่เราจะได้รับนะคะคราวนี้วิธีการพยากรณ์ยอดขายเนี่ยนะคะวิธีการพยากรณ์ยอดขายตามทฤษฎีมันมีเยอะมากคำนวณยกกำลังเลยก็มีนะแต่บอกไม่เอาง่ายๆประมาณการยอดขายตามวัตถุประสงค์ของผู้บริโภคอุปสงค์แปลว่าอะไรความต้องการความนิยมความเป็นไปได้ในตลาดปัจจุบันนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะเปิดโปรแกรมเข้าไปในไฟล์ไม่ใช่อันนี้นะคะให้เป็น Excel อะค่ะเดี๋ยวเราจะทำไปพร้อมๆกันไล่กันทำไปเรื่อยๆกับความหมายเนาะนะคะเผื่อช่วงเที่ยงบางคนก็จะได้รีบเข้ามาทำต่อหน้าตาเป็นแบบนี้เนาะเริ่มใส่ไหมลูกเดี๋ยวช่วงเที่ยงเผื่อใครอยากทำอะไรก็ได้ทำได้เปิดออกมาเป็นแบบนี้นะเดี๋ยวเราจะต้องเอาไฟล์ตัวนี้ให้ DBI ไปพิมพ์นะคะเซฟไว้ที่หน้าเดสก์ท็อปก็ได้ตรงไหนก็ได้นะคะเซฟที่มันคือเป็นชื่อตัวเองเลยค่ะชื่อร้านชื่อตัวเองชื่อตัวเองง่ายกว่าเพราะเดี๋ยวต้องไปเช็คกับข้อมูลการลงทะเบียนด้วยนะคะไฟตัวนี้อาจารย์
ให้เลยนะต่อไปลองเราทำในห้องวันนี้แล้วก็อาจจะภายหลังที่เรามีการที่ธุรกิจอื่นๆเข้ามาแล้วเราอยากที่คอเป็นตัวเลขอีกก็เอาไปใช้ได้นะแต่ถูกสูตรถูกเซลไว้แล้วนะคะต่างๆเมื่อก่อนไม่ทำโปรแกรมนะเมื่อก่อนให้เขียนโค้ดด้วยมือตายค่ะตายดันตายเออเริ่มมากเลยใช่ไหมแต่เดี๋ยวนี้ตัวเลขง่ายๆนะคะค่ะข้างหลังเนื้อสาวเกิดได้ไหมลูกเจอเนาะเก่งคอมพิวเตอร์อยู่แล้วนะคะคราวนี้เวลาเราเริ่มตั้งแต่หน้าแรกเลยนะคะเราไปพร้อมๆกันเริ่มตั้งแต่หน้าแรกเลยนะคะเราจะลงข้อมูลเฉพาะเซลล์สีเหลืองเท่านั้นเซลล์อื่นคุณพิมพ์ไปมันจะเด้งออกเลยนะคะว่าจะเราสูญหมดแล้วชื่อแผงการเงินของใครถ้าเป็นร้านก็ใส่ชื่อร้านก็ได้หรือจะเป็นของบุคคลก็ได้นะคะระยะเวลาในการวางแผนของ3ปี1มกราคม63ถึง31ธันวาคม65เฉพาะสีเหลืองนะจะมีมาเด้งออกนะคะพิมพ์ไม่ได้ดันล็อกไว้แล้วเอาเป็นชื่อร้านชื่อเรา3ปีค่ะเริ่มต้องมีง่ายเนาะยังจะได้ทำง่ายหนึ่งมกราคม2563หนึ่งมกราคม2563ถึง31ธันวาคม2565ค่ะชื่อร้านชื่อธุรกิจก็ใส่ชื่อเราก็ได้ค่ะคือเดี๋ยวใส่ไปแล้วมันจะไปโชว์ที่คือหน้าอื่นๆให้เราด้วยค่ะว่ามันเป็นแผนธุรกิจของผู้ประกอบการท่านใดนะคะหรืออาจจะเป็นธุรกิจก่อนถ้ายังไม่รู้ชื่อก็ได้มกราคม2563เนาะถ้าเดี๋ยวใครไม่เคยเรามีปัญหาว่าโอ้ยจบละโอ้ยวางแผนเพราะว่ามันยังไม่เกิด3ปีเนาะอาจารย์ก็เลยว่าเป็นปีหน้าอันนี้คือ3ธันวาคม2565ค่ะคุณครูเลยเป็นชื่อหลักเป็นหน้าเดสก์ท็อปนะคะจะได้ทำงานของใครคนนั้นเลยนักศึกษาได้ไหมครับตายงานเป็นตัวไหนเลยตัวไหนเป็นตัวเก่าจะไปรถพิธีที่มหาแต่เราต้องขับรถไปจอดที่วัดพยัคฆ์แล้วก็เดินค่ะต่อค่ะนะคะทุกคนมีไฟล์ตัวโปรแกรมคำนวณเรียบร้อยแล้วนะคะใส่ชื่อตนเองนะคะระยะเวลานะคะแล้วก็อย่าลืมเซฟแพสลงไว้ที่เครื่องด้วยนะคะไล่ลงมาเลยนะคะไล่ลงมาเลยเราจะทำเฉพาะที่เป็นเซลล์สีเหลืองที่อาจารย์ใส่ไว้นะคะโดยข้อมูลเหล่านี้นะคะที่เรากำลังจะลงข้อมูลเนี่ยบอกเลยว่าเราไม่ได้เริ่มต้นคิดใหม่วันนี้นะอาจารย์จะมีคำอธิบายอยู่ทางด้านขวามือเลยนะคะว่ารายการต่างๆที่เราจะใส่ข้อมูลไปเนี่ยมาจากแผนส่วนไหนที่เราเรียนไปสองวันก่อนนะคะคือเอาข้อมูลที่เราคิดไปเมื่อสองวันก่อนเนี่ย
มาลงตัวเลขวันนี้นะคะอ่ะเพราะฉะนั้นเริ่มต้นก่อนสมมติที่ฐานทางการเงินคลิกเข้าไปเลยค่ะบทสรุปบทสรุปยังไม่ต้องเข้านะบทสรุปบทสรุปนี้คืออาจารย์เก่งแนะนำไว้ว่าเดี๋ยวมันจะเป็นผลตอนสุดท้ายเป็นการสรุปการวางแผนของเราทั้งหมดซึ่งอาจารย์ก็ไม่ได้ใส่เซลล์สีเหลืองไว้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวโปรแกรมมันจะคำนวณให้เองอ่ะมาดูสมมติที่ฐานทางการเงินเราอาจจะมีสินค้าหลายชนิดกว่านี้ก็ได้แต่อาจารย์ขอวันนี้แค่5สินค้าหรือ5ผลิตภัณฑ์หรือ5บริการจะพิมพ์ได้เฉพาะที่เป็นสีเหลืองนะคะสินค้าจะขายอะไรก็มาจากแผนการตลาดอยู่แล้วเนาะแผนผลิตนะคะเช่นใส่ชื่อสินค้าเข้าไปนะคะราคาที่เราจะขายที่ตั้งไว้ถ้ามีหลายตัวขอเป็นแนวทางก่อนวันนี้ขอไม่เกิน5ตัวนะคะของไม่เกิน5ตัวนะคะจะได้เป็นแนวทางในการวางแผนก่อนนะคะเอารายได้หลักของเราค่ะจากสินค้าหรือบริการที่เราจะทำต้นทุนของการผลิตใครไม่ทราบถามอาจารย์ชิชโนได้นะคะประมาณ10ปีแล้วขอห้ามไม่เกิน5ตัวนะนะคะขอไม่เกิน5ตัว5ตัวหลักๆที่เราคิดว่าเราจะขายได้นะคะก็ให้3มีโซลิดต่อใช่แล้วก็ใส่ราคาขายนะคะราคาขายส่วนลำดับที่6เป็นรายได้อื่น
เรามีอย่างอื่นที่เพิ่มเข้ามาไหมเช่นให้เช่าหน้าร้านต่อเดือนไม่มีก็ไม่ต้องนะคะคืออื่นๆที่ไม่เกี่ยวกับการขายอะไม่มีก็ไม่ต้องไม่ต้องไม่จำเป็นต้องบอกช่องที่อาจารย์มีให้นะแล้วแต่ธุรกิจเรานะคะเห็นมีเหลืองเยอะเห็นมีเหลืองเยอะก่อให้หมดรายได้เรียบร้อยไหมคะแต่เดี๋ยวข้อมูลเหล่านี้จะไปคำนวณให้เราเองนะคะถึงเกี่ยวกับยอดขายยอดได้ต่างๆเนาะเพียงแต่ว่าเราต้องใส่ข้อมูลของราคากับต้นทุนใครที่ยังไม่ทราบต้นทุนของสินค้านี้นะคะต้องวิเคราะห์ละคราวนี้มีการตั้งราคาเนี่ยการตั้งราคาเป็นจิตวิทยาเหมือนกันนะเห็นไหมคะเขาจะนิยมเลขเก้าสิบเก้ายี่สิบเก้าสามเก้ารอบเก้าอันนั้นมันคือการตั้งราคาแบบจิตวิทยาคำว่าร้อยหนึ่งกับเก้าเก้าความรู้สึกต่างนะต่างคือเก้าเก้าดูถูกเนาะดูแบบว่าไม่ถึงร้อยแต่พอเป็นหนึ่งร้อยปุ๊บแพงแล้วจริงๆมันต่างแค่บาทเดียวอันนี้คือการตั้งราคาแบบใช้จิตวิทยาเขาก็จะนิยมลงทางด้วยเลขเก้าก็มีนะคะอาจารย์ขอข้ามไปส่วนที่2นะคะได้สินค้าราคาเรียบร้อยแล้วหมวดที่2เงินเดือนค่าจ้างเมื่อวานอาจารย์นพดลพาวิเคราะห์ว่าธุรกิจเราจะมีการจ้างพนักงานลูกจ้างกี่คนจำได้ไหมยื่นเขียนไปในเล่มแผนนะคะเอาตรงนั้นแหละมาลงอย่างที่อาจารย์บอกนะไม่ได้เป็นข้อมูลที่คิดใหม่เลยนะคะเป็นข้อมูลที่เราเขียนไปในแผนในวันก่อนๆเนี่ยเอามาลงตัวเลขที่เราจะจ้างใครมีความเชี่ยวชาญอะไรบางตำแหน่งก็จะร่วมกันได้นะอย่างผู้จัดการเนี่ยนะคะผู้จัดการกับฝ่ายอะไรคะตลาดบางหน่วยก็เป็นคนคนเดียวกันเนี่ยนะคะถ้าธุรกิจขนาดเล็กจำเป็นไหมต้องมีบัญชีไม่ก็ไม่ต้องจ้างบัญชีผู้จัดการทำบัญชีได้ไหมเดี๋ยวลองใส่ไปก่อนก็ลบที่หลังก็ได้ตำแหน่งจำนวนคนเงินเดือนที่จะจ้างนะคะใช่
งนะเออเขาก็ยอมเข้าคุกไปได้นะขนาดชำระแข่งตรงนี้ก็ออกมาที่จะเป็นการแก้ปัญหาที่เห็นว่าเวลาเราจะทำการที่เห็นว่าสิ่งที่จะทำให้ความสิ่งที่จะทำให้ไม่รับผิดชอบเสียสละความเชื่อเพราะอันนี้แค่เพียงแค่เพียงเพราะนั้นก็กลับไปดูที่แท้แล้วว่าเราเป็นคนแก้ปัญหาบางคนไปเร็วและจัดไปช้าจนไม่รู้แล้วอ่ะตั้งคนเอาตามความเหมาะสมนะบางคนเห็นเป็นคนเหลืองอาจารย์เยอะบอกจ้างคนเป็นสิบเนี่ยประกันสังคมเป็นร้านค้ามีลูกจ้างต้องให้พนักงานให้ลูกจ้างเราเข้าประกันสังคมไหมคะต้องเข้าไหมเข้านะคะบางครั้งนะคะเมื่อก่อนเนี่ยถ้าเป็นบริษัทแต่เดี๋ยวนี้เป็นผู้ประกอบการเข้าได้ไหมคะได้มีเปอร์เซ็นต์จ้าประกันสังคมตอนนี้ 5% จ่ายไป 5% เราจะไปคำนวณให้เองอัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือนอัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือนจะเพิ่มเงินเดือนให้ของพนักงานไหมคะปีที่2 3ไม่เพิ่มหลายอ่ะโหดหลายอ่ะ 2% ไหม 5% นิดนึงเนาะใจเขาใจเรา 5% เป็นเยอะไหม 5% ของเงินเดือนค่าเงินเดือน 11,000 5% ก็ 500 นะจ๊ะ แต่ตอนนี้ขึ้นแค่ปีสองสามร้อยเงินเดือนราชการน้อยนิดค่าก็จะเยอะเนาะเดี๋ยวอาจารย์ไปทำงานด้วย 2-3% ได้ 5% ได้ปีที่2ให้กี่เปอร์เซ็นต์ปีที่3ให้กี่เปอร์เซ็นต์แต่ถ้าไม่ขึ้นเลยก็หรือปีที่2บางคนบอกจะไม่ขึ้นบอกให้ไม่ขึ้นปีที่3อะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะก็ใส่เข้าไปค่าเช่าสำหรับคนที่จะไปเช่าร้านถ้าไม่เช่าก็ไม่ต้องใส่เนี่ยบางคนจะไปขายหน้ามหาลัยบางคนจะไปขายอยู่เซ็นทรัลบางคนจะไปเช่าขายอยู่ตลาดอะไรอย่างเงี้ยต้องมีค่าเช่าถ้าไม่มีก็ไม่ต้องนะไม่ใช่แบบอาจารย์มีช่องใส่ครบอะไรเงี้ยตามแต่ละธุรกิจการใช้ชานมไข่มุกนี่คือทำเลสำคัญนะต้องเป็นโซนเนาะโซนวัยรุ่นชุมชนแต่ก็เช่านะคะแต่เช่าเป็นละสองเป็นต่อเดือนนะเร็วไปบอกได้นะคะหมวดที่4คือเพิ่มให้เลยใครไม่มีหมวดที่4แปลว่าไฟเก่าคือเพิ่มให้สําหรับรุ่นนี้รุ่นแรกเลยนะเนี่ยทําให้เลยนะคะค่าตอบแทนการขายคืออะไรเนาะตอบแทนการขายเช่นฟูแพนด้ากี่เปอร์เซ็นต์คะ30ถ้าเราจะเข้าฟูแพนด้าเนาะใช่มั้ยคะหรือเราตั้งค่าคอมให้พนักงานไว้ 5% 10% ก็ใส่เข้าไปนะคะทำไมต้องตั้งอ่ะคือถ้าจ้างลูกน้องขายคนขายอ่ะถ้าเราให้แต่เงินเดือนให้แต่ค่ารายวันไปขายได้มากขายได้น้อยก็ได้300เท่าเดิมเขาจะแบบมีอะไรกระตุ้นเขาไหมคะไม่มีนะคะไม่มีเพราะฉะนั้นควรจะมีแบบเป็นเหมือนกำลังใจให้เขาด้วยค่ะอาจจะแค่ 1% 2% ของยอดขายอะไรเงี้ยรวมไปบางทีเขาก็อะไรคะทั้งร้านเนี่ยเดือนนี้ขายได้เท่าไหร่ 1% คูณแล้วหารด้วยจำนวนพนักงานทั้งหมด
จะได้แบบเขียนเท่ากันแต่ถ้าเป็นยอดตามพนักงานเนี่ยใช่ไหมพนักงานทะเลาะกันก็มีนะเคยเห็นพวกสูงแบบทำงานไหมคะแย่งยอดลูกค้ากันอ่ะทะเลาะกันก็มีนะมีน้องทำเหลือนะคะเอาแบบแฟร์เลยก็คือเอายอดขายของคุณไปเซ็นแล้วก็หาเท่ากันไปแบ่งกันติ๊กต๊อกอะไรก็ว่ากันทีถ้ามีก็สั่งถ้าตอบแทนพนักงานเนี่ยถ้ามีก็สั่งไม่มีก็ไม่ต้องแต่คนจะมีเนาะ 1% ก็ยังมีแต่ว่าหมดที่ต่อไปค่าใช้จ่ายประจำค่าใช้จ่ายประจำที่จะต้องมีจ่ายทุกเดือนเป็นต่อเดือนนะแต่ว่าปีที่1ปีที่2ปีที่3เราอาจจะมองไม่เท่ากันก็ได้ค่ะอาจจะเพิ่มขึ้นเพราะค่าไฟเนี่ยเพิ่มขึ้นทุกปีไหมคะเพิ่มเนาะตอนนี้ที่บ้านพยายามบริหารค่าไฟอย่างมากเลยค่ะที่บ้านอาจารย์ส่วนตัวอย่างเปิดแอร์เนี่ยได้ผลนะเปิดแอร์อย่างเงี้ยอาจารย์เปิดพัดลมด้วยลดลง500นะแต่ถึงที่แล้วก็คือเดิมหลักเปิดแอร์อย่างเดียวใช่ไหมคะคันนี้เปลี่ยนก็เป็นที่เปลี่ยนเปิดแอร์ด้วยพัดลมด้วยคือบางทีแอร์มันช่วยความร้อนที่หวั่นแล้วก็ทำงานหนักแต่ถ้าเราเปิดพัดลมด้วยเนี่ยมันจะช่วยให้แอร์ทำงานน้อยลงได้ผลนะนะคะทำงานคือไปหาเทคนิคการบริหารค่าไฟเนี่ยก็ค่าอีกทีขึ้นทุกปีนะคะขึ้นทุกปีนะคะแต่ค่าน้ำไม่ค่อยขึ้นเนาะนะคะคุณชินค่าโทรศัพท์ค่าเครื่องเขียนค่าน้ำมันคือถ้าเรามองว่าแต่ละปีมันจะเพิ่มขึ้นก็ใส่เข้าไปใส่เป็นต่อเดือนนะคะต่อปีเป็นรายเดือนของปีที่1รายเดือนของปีที่1รายเดือนของปีที่2คือค่าไฟค่าไอทีมันขึ้นอยู่แล้วล่ะค่ะThank you.
ดต่อไปจากค่าดำเนินงานแล้วค่าน้ำค่าไฟเรียบร้อยยังคะค่าน้ำค่าไฟหรือบางคนบอกปีแรกยังไม่ให้เพิ่งเปิดธุรกิจเดี๋ยวค่อยไปให้ตอนปีที่2หรือปีที่3ให้1เท่า 1.5 เท่าใส่เป็นเท่านะคะ1หรือ 1.5 หรือ2นะนะคะไม่ได้ใส่เป็นแบบ 20,000 30,000 นะคะเพราะว่าเดี๋ยวเขาก็จะคิดตามเงินเดือนเนาะหรือว่าบางคนบอก1เท่าเยอะไปให้ 0.5 เท่าอะไรอย่างเงี้ยก็ลองดูเราอยากได้ผลตอบแทนกี่เปอร์เซ็นต์ 10% 30% สุดท้ายของหน้านี้อัตราหมุนเวียนของสินค้าคลิกไปที่เซลล์สีเหลืองมันจะขึ้นคำอธิบายให้นะคะว่ากรณีที่เราไม่มีวัตถุดิบอะเป็นบริการพวกนี้ก็คือใส่สูงไปเลยเนาะแต่ถ้าเป็นกรณีที่มีวัตถุดิบในสินค้าเนี่ยถ้าเรามีการซื้อประจำทุกวันอย่างอาหารนี่ต้องซื้อของสดเข้าตลอดใช่ไหมคะก็คือใส่หนึ่งก็คือมันหมุนเวียนก็คือภายในหนึ่งวันแต่บางทีแบบพวกแบบเสื้อผ้าออนไลน์แต่ที่คุณไปสั่งเพียงครั้งหนึ่งก็ใส่7วันครั้งอะไรอย่างเงี้ยนะคะอัตราการหมุนเวียนI'm
แนะโปรแกรมให้ก่อนเพราะว่าเผื่อช่วงเด็กช่วงพักเที่ยงใครกินข้าวเสร็จเด็กอยากเข้ามาดูต่อก็ได้แต่ว่าเรายังไม่จบแค่นี้นะคะอาจารย์ยังเนื้อหายังไม่หมดเลยนะสมมติที่ถ่ายก็คือข้อมูลที่เราวางแผนเนาะที่เราตั้งเป้าไว้นะคะไปต่อได้ไหมวันนี้น่าจะถามช่วยแล้วไปได้เลยใช่ไหมอาจารย์ขอไปต่อเนาะนะคะหน้าถัดมาค่าที่จ่ายก่อนการดำเนินงานค่าที่จ่ายก่อนการดำเนินงานแต่ว่าก่อนเปิดธุรกิจของเราเนี่ยเราได้มีการวางแผนที่จะต้องทำอะไรบ้างไหมเช่นอย่างเงี้ยเรามาอบรมการทำแผนธุรกิจเนี่ยเพื่อที่จะได้เตรียมธุรกิจให้สมบูรณ์ใช่ไหมคะก็มีค่าน้ำมันค่าเดินทางค่าอะไรอย่างเงี้ยก็ใส่ได้หรือบางธุรกิจก่อนจะเปิดธุรกิจต้องทำวิจัยตลาดก่อนเพื่อให้สินค้าเนี่ยมันตรงตามความต้องการของผู้บริโภคอาจารย์ไกด์ให้อยู่นะคะว่ามันควรจะมีอะไรบ้างไม่จำเป็นต้องบอกทุกช่องนะอาจารย์ไกด์ให้เฉยเช่นก่อนจะเปิดธุรกิจต้องไปจดทะเบียนอะไรคะพันนิตยสารใช่ไหมมีค่าที่จ่ายอะไรไหมค่าขอใบอนุญาตอะไรไหมแต่เปิดร้านอาหารเนี่ยก็ต้องไปถ้าจะจำหน่ายสุราก็ต้องไปสัมภาษณ์นิดขออนุญาตการขายสุราไทยสุรานอกค่าสำรวจตลาดค่าลงแผนคันนี้ข้อ5ค่าการเตรียมอุปกรณ์คือไม่ได้ซื้อนะคะเตรียมจะซื้ออ่ะหมายถึงเช่นเราต้องไปดูแหล่งต่างๆใช่ไหมคะว่าเราจะซื้อโต๊ะเนี่ยมันก็ต้องไปดูหลังที่ละเปรียบเทียบกันมันก็มีค่าใช้จ่ายนะคะส่วนค่าโต๊ะอีกหน้านึงนะอันนี้คือค่าเตรียมซื้ออุปกรณ์ค่าฝึกอบรมพนักงานเช่นต้องไปอบรมการขายมาก่อนต้องไปอบรมสูตรอะไรมาก่อนต้องไปอบรมนวดแผนไทยมาก่อนต้องไปอบรมอะไรคะที่มันเป็นวิชาการวิชาชีพมาก่อนอย่างเช่นอะไรคะดูแลผู้สูงอายุอย่างเงี้ยใช่ไหมก็ต้องไปอบรมดูแลผู้สูงอายุมาก่อนแล้วก็มีค่าใช้จ่ายซึ่งเราอาจจะไม่ได้วางแผนที่จะจ่ายทุกเดือนอาจจะจ่ายเดือนเว้นเดือนหรือบางช่วงนะคะตรงนี้อาจารย์ก็ให้ละเอียดเลยเป็นละเอียดเกินไปค่าของมิเตอร์น้ำมิเตอร์ไฟนะคะค่าตรายางสิทธิ์การใช้ระยะยาวคืออะไรเนาะสิทธิ์คุยไปแล้วเมื่อเช้ากรณีที่เราต้องจ่ายค่าลิขสิทธิ์ถามผู้ชายก็บอกเลยนะต่อไปจะเก็บภาษีสรรพสามิตเกมออนไลน์เกมอะไรอ่ะสรรพสามิตจะไปเก็บคือเก็บร้านเกมออนไลน์ก็จ่ายค่าลิขสิทธิ์ให้กับพวกบริษัทเกมอยู่แล้วแต่สำนักงานนี้ก็จะไปเก็บกับร้านเกมก็ถือว่าฟุ่มเฟือยคือตอนนี้เรากำลังมองว่าเราจะมีรายได้ยังไงเนาะประเทศอ่ะตอนนี้ที่เก็บนะคะจะเก็บตุลานะคือภาษีคลองหวานเคยได้ยินไหมคะเริ่มตุลานะประกาศตั้งแต่ปี60แล้วนะคะแต่เริ่มจริงเนี่ยตุลา62เพราะฉะนั้นเราจะเห็นตอนนี้มันจะมีพวกเครื่องดื่มโลชูการ์เยอะขึ้นไม่แต่น้ำตาลเยอะขึ้นเพราะว่าตุลาเนี่ยจะเก็บจริงนะคะเพราะว่าคนไทยเป็นประวัติใช่ไหมเยอะภาษีความหวานเก็บตุลานะคะ
และกำลังศึกษาอยู่ตอนนี้คือภาษีความเค็มภาษีร้านเกมภาษีอะไรตัวหนึ่งหน้าเมื่อเช้าคือพยายามหารายได้อะหรือแม้กระทั่งอะไรนะสลากกินแบ่งในนี้เรากำลังศึกษาอยู่เนาะว่าเราจะทำอะไรให้ประชาชนเพิ่มลอตโต้สองตัวสามตัวแล้วก็เป็นรูปภาพเหมือนแล้วก็ปุ๊บปะหาอะไรเนาะหาเยอะต้องหาเยอะเพราะว่ารัฐบอกว่ารัฐจะจ่ายเยอะขึ้นรัฐบอกว่ากำลังหาตังค์อยู่นะคะอย่างน้อยตัวนี้แหละต้องเปลี่ยนกันไหมคะนักศึกษาไม่ต้องรีบนะลูกตอนนี้ให้ผู้ประกอบการที่ยังโสดไปก่อนโครงการมารดาประชารัฐตอนนี้น่าจะหาตังค์อยู่เนาะจะเก็บภาษีร้านเก็บภาษีความหวานภาษีความเค็มเก็บหมดเลยนะคะจะรีบไหมนักศึกษาจะรีบไหมลูกมารดาประชารัฐยังไม่จ่ายนะถ้าจัดตั้งคณะรัฐมนตรีเสร็จถึงจะออกนโยบายมาให้ชัดเจนขึ้นเพราะท่านใครอยากได้ต้องอย่าขัดขวางคณะรัฐบาลนะคะจนมีการเมืองยิ่งแรงอยู่ตั้งคันได้3คันเลยนะตั้งให้ครบ9เดือนนะ8เดือนก็ได้แค่8เดือนนะค่อนหนึ่งค่าคลอดได้หมื่นคลอดออกมาแล้วได้รับค่าเลี้ยงดูเดือนละ 2,000 จนถึงลูกอายุ6ขวบรวมๆแล้วโดยเฉลี่ยคนนึงได้เสร็จไปต้องหยุดจำไม่ทันแล้วจำปิดละไม่ไหวแต่ว่าเกมมาดาที่จะเข้าโครงการยังไม่ชัดเจนนะนะคะต้องรอรัฐบาลจัดตั้งสิอันนี้ก็เอาเงินจากไหนนะคะจะมาจ่ายภาษีเนาะมันก็เลยมีค่อนข้างเยอะนั่นที่เสร็จไหมคะยังครับใครเสร็จแล้วก็ไล่ชี้ไปเรื่อยๆเลยค่ะถ้าใส่ข้อมูลจนเสร็จมันจะผลขอให้เราเลยนะแต่ช่วงบ่ายอาจารย์จะมาอธิบายความหมายให้ถึงเพิ่มเติมใครใส่ค่าที่จ่ายก่อนการดำเนินงานเรียบร้อยแล้วไม่จำเป็นต้องมีทุกตัวนะไม่มีก็ได้นะคะชี้ถัดมาชี้ถัดมาพวกลิขสิทธิ์สิทธิบัตรเป็นชายถ้าไม่มีก็ไม่ต้องค่ะมีไหมอ่ะมีจ่ายลิขสิทธิ์ไหมไม่มีก็ไม่ต้องไม่มีก็ไม่ต้องจ่ายนะบางอย่างก็จ่ายเฉพาะแค่บางเดือนนะคะไม่จำเป็นต้องทุกช่องนะคะค่าน้ำค่าไฟเดี๋ยวอีกรายการนึงค่ะแต่นี่เป็นค่าที่จ่ายก่อนดำเนินก่อนเปิดร้านก่อนขยายร้านคือเขาว่าแผนธุรกิจเนี่ยไม่จำเป็นต้องเปิดธุรกิจใหม่นะแต่เป็นกรณีที่เรามีอยู่แล้วแล้วเราขยายเราพัฒนาก็ได้นะคะตรงนี้ก็คือต่อยอดจากของเดิมนะคะสินทรัพย์ถาวรที่ใช้ในการผลิตหรือให้บริการนะคะก็นำข้อมูลมาจากทางท่านอาจารย์ชิชโนกที่แนะนำไปเมื่อวานนะคะอยากจำได้นะอยากฟังเลยนะแล้วให้เขียนว่าเราจะใช้อุปกรณ์อะไรบ้างนะคะใส่ชื่อเลยค่ะตรงนี้กลุ่มของภาคารมีไหมไม่มีก็ไม่ต้องบางคนเช่าอยู่แต่บางคนบอกก็ใช้บ้านตัวเองก็ต้องคิดนะคะก็คิดตามสัดส่วนที่เราใช้ของบ้านนะคะเช่นบ้านเราเนี่ยร้านหนึ่ง
เราใช้อยู่ 20% ของพื้นที่บ้านเราก็คิด 20% ของราคาร้านหนึ่งก็คือเราอาจจะใช้แค่ห้องหนึ่งใช่ไหมคะก็คิดสัดส่วนออกมานะคะแต่ถ้าเราเป็นเช่าก็ไม่ต้องก็ไม่มีอาคารที่ทำไว้ที่ตามสัดส่วนไหมหรือยังอาคารเครื่องมืออุปกรณ์ในการผลิตนะเอาข้อมูลมาจากเมื่อวานนะคะใส่มูลค่าใส่อายุการใช้งานแล้วมันจะคำนวณค่าส่วนราคาออกมาให้เราเลยนะคะก่อนใส่ไม่ครบนะคะยานพาหนะมอเตอร์ไซค์รถยนต์ผ่อนหรือส่วนที่เกี่ยวนะก็คือมีไว้ใช้อ่ะค่ะผ่อนอีกเรื่องนึงนะคะเดี๋ยวค่อยไปว่ากันอันนี้คือเครื่องมือที่เราจะต้องมีใช้เครื่องใช้โรงงานพวกบางที่มีพวกส่วนของออฟฟิศในโรงงานไม่มีก็ไม่ต้องหลังจากที่เราวางแผนไว้อะค่ะคราวนี้ในด้านทรัพย์สินเนี่ยอาจารย์แยกเป็น2 ฝ่าย 2 หน้านะคะคือทรัพย์สินในโรงงานก็คือทรัพย์สินใช้ในการผลิตกับทรัพย์สินที่ใช้ในสำนักงานแต่คนบอกสำนักงานก็ไม่มีอะไรก็ใช้รวมกันได้แต่โทรศัพท์ก็คือเครื่องเดียวกันนี่แหละถ้าใส่หน้าใดหน้าหนึ่งแล้วหน้าหนึ่งไม่ต้องใส่นะอย่าใส่ซ้ำนะคะเช่นเราใส่รถยนต์แล้วในทรัพย์สินในการผลิตก็ไม่ต้องใส่รถยนต์ในทรัพย์สินในสำนักงานนะคะเพราะมันคือคันเดียวกันจะซ้ำอันนี้เป็นการคำนวณแบบละเอียดเลยนะละเอียดแบบคิดทีละช็อตเลยนะนะคะราคาประมาณไหนดูจากเน็ตก็ได้เครื่องชงชาเครื่องซีนเครื่องซีนแบบนี้ผู้ประกอบการก็มีเยอะนะคะเครื่องซีนแบบนี้มันราคาไม่แพงใช่ไหมคะเอามาซีนข้าวซีนอะไรสะดวกนะคะก็เป็นเครื่องมือเหมือนกันนะคะแต่ถ้าเป็นพวกวัตถุดิบที่เกี่ยวนะอันนี้เป็นเครื่องมือที่มันใช้งานเป็นปีอะค่ะถุงพลาสติกเองใช้แล้วหมดไปเป็นกระสุนสิ้นเปลืองไม่ใส่อุปกรณ์นะไม่ใส่อุปกรณ์ถุงพลาสติกแยกออกไปนะคะเครื่องมือคือใช้งานเกินปีแล้ว
พลาสติกมันคือเราใส่ข้าวมันก็หมดไปเลยใช่ไหมล่ะมันอยู่ในต้นทุนการผลิตนะคะยานพาหนะถ้ามีก็ใส่นะคะทรัพย์สินในโรงงานกับทรัพย์สินในสำนักงานอย่าใส่ซ้ำนะคะถ้าใส่แล้วในโรงงานก็ไม่ต้องใส่ในสำนักงานนะถ้ามันเป็นเครื่องเดียวกันตัวเดียวกันนะคะไปเมื่อวันแรกนะคะเราจะทำประชาสัมพันธ์โฆษณานะคะอย่าง Facebook นี่มีค่าใช้จ่ายไหม Facebook มีค่าใช้จ่ายไหมถ้าเราเกิดเราจะโปรโมทเพจมีนะคะแล้วก็จะคิดตามระยะทางทำให้มาคิดเป็นอาทิตย์ด้วยมันก็มีหลายเลนอย่างมีน้องชายจะทำร้านกาแฟตอนนี้เลิกแล้วก็เด็กเข้ามาเด็กเก็บเงินไม่ได้จะบอกคือเราลดเพิ่มแล้วแต่การเรียนนะก็คือแต่ละรอบเดี๋ยวตั้งใจโปรโมทตอนแรกเนี่ยถ้าทำจริงมันก็มีค่าใช้จ่ายเฟซบุ๊กก็มีนะคะหรือถ้าเกิดว่าเรารอให้เพจแบบคนมาไลค์เองมันก็แบบช้าหน่อยกว่าเขาจะรู้จักเราอย่างนี้เราก็เลยนิยมแบบขายไลฟ์สดแล้วก็ใครแชร์ได้เสื้อฟรีหนึ่งตัวอะไรอย่างเงี้ยประหยัดกว่านะคะจริงๆก็เป็นเสื้อที่ขายไม่ออกด้วยหรอกอย่าลืมเซฟนะพิมเพลินเซฟด้วยนะคะถ้าใครทำมาถึงตรงนี้นะนะคะเดี๋ยวอาจารย์ข้าวเนี่ยก็ลองมาทำได้เรื่อยๆเนาะเดี๋ยวช่วงบ่ายอาจารย์จะมาต่อในส่วนของเนื้อหาทางการเงินด้วยนะคะใครที่อยากทำการตลาดนะไม่จำเป็นต้องมีช่องนะแล้วแต่เราวางแผนนะคะเช่นปรับปรุงร้านปรับปรุงร้านหมายถึงเช่นกรณีที่เป็นช่วงเทศกาลอย่างเงี้ยเราก็มีการตกแต่งใช่ไหมคะตกแต่งร้านมีอะไรปีใหม่ใช่ไหมวันไหนอีกอาทิตย์เที่ยวแบบตกแต่งร้านคริสต์มาสปีใหม่วันเด็กวันพายวันแม่อะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีแบบตกแต่งร้านหรือว่าตกแต่งในพื้นที่ออนไลน์ใครที่ไลฟ์สดอ่ะมันก็ต้องมีบรรยากาศข้างหลังใช่ไหมลูกตรงนั้นนะคะก็ถือเป็นภาพตกแต่งเช่นกันนะคะค่าใช้จ่ายในการเพิ่มช่องทางเช่นมีเดือนไหนที่เราแบบเดี๋ยวเราจะไปออกบูธเพิ่มเติมไปช่องตลาดเพิ่มเติมอะไรอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวอาจารย์พักไว้ถึงตรงค่าใช้จ่ายทางการตลาดก่อนนะคะเราสามารถใส่ข้อมูลได้เลยนะคะปีที่1 2 3นะเพราะว่าแต่ละปีเนี่ยการทำตลาดก็เชิงลึกไม่เหมือนกันนะคะปีแรกก็อาจจะหนักหน่อยเนาะปีที่2 3ถ้าเกิดเป็นที่รู้จักของลูกค้าแล้วก็มีการกระตุ้นอย่างต่อเนื่องอาจจะไม่เท่าปีแรกนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปพักรับประทานอาหารกลางวันกันก่อนนะคะตรงนี้ไปทานเสร็จแล้วก็ลองมารันต่อดูก็ได้ผลจะได้เห็นว่าก็เร็วขึ้นนะคะเดิมเนี่ยเราได้วิเคราะห์แล้วว่าต้นทุนอยู่ของอาจารย์อยู่แก้วละ10บาทแล้วมองว่าปีที่2ปีที่3ต้นทุนจะเปลี่ยนไหมนะคะตรงนี้ถ้ามีการปรับเพิ่มราคานะคะมองว่าต่อไปน้ำตาลจะขึ้นไข่มุกจะขึ้น
ผงชาจะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือตอนนี้พูดง่ายๆแล้วค่าแรงมันขึ้นเนาะอนาคตอะไรก็ขึ้นตามนะคะขึ้นตามไปด้วยนะคะเราก็มองว่าต้นทุนเราจะเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็มาใส่ต้นทุนที่เพิ่มขึ้นใครขายเรื่องความระมัดระวังด้วยเดี๋ยวพี่อาจารย์จะไปหุ้นส่วนด้วยนะเด็กนะเอาความเป็นไปได้ด้วยนะเราจะได้รู้จักธุรกิจนั้นๆที่อย่างเข้าใจอย่างดีนะคะขายกันแต่หมื่นชิ้นห้าหมื่นชิ้นโอ้ตายตายตายค่ะวันนี้สองร้อยกว่าล้านตายทำไมลูกค่ะหน้านี้นะคะจะเป็นตัวสรุปแผนการเงินนะคะว่าธุรกิจที่เราจะทำเนี่ยต้องใช้เงินลงทุนทั้งหมดกี่บาทนะคะเช่นเงินสดสำรองที่เราบอกว่าเราจะมี1เท่า2เท่าอะค่ะถามว่าเงินตรงเนี้ย 140,000 จะเอามาจากไหนจะกู้หรือเงินเราเองถ้าบอกว่าจะกู้มา 100,000 นะเราก็ใส่ 100,000 เข้าไปตรงเงินกู้นั่นก็หมายความว่าเงินที่จะใช้ 140,000 เนี่ยจะมาจากการกู้แสนหนึ่งออกเอง 40,000 วัตถุดิบบอกว่าของเราเองเงินเราเองก็ไม่ต้องใส่นะคะหรืออะไรคะเครื่องมืออุปกรณ์ที่จะใช้ร้านหนึ่งเนี่ยบอกว่าเนี้ยจะไปกู้ SME นะไปกู้บางสินนะเพราะฉะนั้นร้านหนึ่งตรงเนี้ยมาจากไหนมาจากกู้ก็ใส่กู้อันนี้คือกรณีที่คนวางแผนจะกู้เนาะเสร็จแล้วยอดเงินกู้เนี่ยยอดทวนเนี่ยจะไปคำนวณอยู่ที่ในหน้าถัดไปว่าถ้ากู้ล้าน 10,000 ผ่อนอันนี้อาจารย์ตั้งไว้เนี่ยผ่อน120เดือนก็คือ10ปีตกเดือนหนึ่งตก13,000อันนี้คำนวณแบบลดต้นลดดอกของธนาคารเลยนะคะตรงนี้จะเห็นว่าจะมีช่องเซลล์สีเหลืองก็คือให้เปลี่ยนแปลงได้นะคะอัตราดอกเบี้ยกับระยะเวลาที่ผ่อนนะคะตรงนี้บางคนบอกไม่คิดว่า5ปีก็ผ่อนหมดมั่นใจล้านกว่าบาท5ปีตรงนี้คือกี่เดือนล่ะคะถ้า5ปี60เราก็ลองสิ60เราไหวไหมถ้า60เดือนตกเดือนละ 22,000 บางคนตกหนักเอามาเดินแหละ120เนี่ยค่ะก็คือมาผ่อนไปนะคะเดี๋ยวอันนี้เป็นแบบลดต้นลดดอกก็จะหมดพอดีอันนี้จะทำให้เราเห็นว่าแต่ละเดือนเนี่ยเราจะผ่อนเดือนละกี่บาทนะคะถ้าใครทำมานะคะกรอกข้อมูลทุกอย่างครบต้องกรอกครบด้วยเนาะแต่ยังไม่ครบนะมันจะขึ้นตัวเลขให้ไม่มีแบบเออร์เรอร์แบบนี้ค่ะนะคะเดี๋ยวเราต้องกรอกให้ครบนะคะไล่ไปเรื่อยๆทำจนถึงจบชีตสีแดงอะค่ะนะคะมันก็จะขึ้นค่าให้นะคะแต่อาจารย์จะช่วยดูเนาะว่ามันเออร์เรอร์ตรงไหนตัวไหนที่ใส่ไม่ครบลองใส่ทำไปให้ครบกันการทำแผนธุรกิจก็คือเป็นเหมือนแผนที่ให้เราเดินตามถ้าเดินตามนี้เราจะได้แบบนี้นะถ้ามีปัญหาก็ต้องมาทบทวนกันใหม่แผนพวกร้อยล้านถูกไหมถามเรื่องเด็กๆได้ร้อยล้านมึงเดี๋ยวพวกไหน